just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? I wish you. โอเคเอาใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโทษทีครับพอดีเมื่อกี้ผมกดผิดนะครับจะเปลี่ยนหน้าตัวเองเข้ามาในไลฟ์นะครับแต่กลายเป็นว่าผมได้ไปกดหยุดไลฟ์นะครับก็เลยตัดไปเมื่อกี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Inso Live นะครับไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่5นะครับของปี2020นะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนได้นะครับได้ยินเสียงผมหรือยังครับน้องมีน้องๆบอกว่าไม่มีเสียงนะครับได้ยินเสียงผมแล้วมั้งผมเปิดเสียงไมค์แล้วอะได้ยินเสียงไหมฮะบอกหน่อยได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมครับแป๊บนึงนะครับขอเช็คก่อนนะครับได้ยินแล้วโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับชัดเจนครับวันนี้เอ็กมานะครับเอ็กมาทันนะครับปกติเอ็กชอบดูเป็นย้อนหลังเนาะขอบคุณมากครับเอ็กครับก็พี่อยากให้ใครมีโอกาสนะครับก็อยากให้มาฟังตอนไลฟ์สดนะครับจะได้พูดคุยกันได้เนาะหรือมีคำถามแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโดยไลฟ์วันนี้นะครับผมไม่ได้เขียนหัวเรื่องไว้เนาะตั้งแต่ตอนเที่ยงที่ผมโพสต์ไปนะครับแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากเตรียมอะไรเหมือนเดิมนะครับที่ชอบบอกนะครับแต่ว่าผมมีเรื่องอยากจะพูดสัก 2-3 เรื่องนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นมุมมองที่ดีนะครับและเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแต่ระหว่างนั้นใครมีคำถามอะไรนะครับก็พิมพ์เข้ามาถามได้นะครับเดี๋ยวผมตอบแทรกให้นะครับทักทายทุกคนครับสวัสดีนะครับเป็นไงครับสุขภาพแข็งแรงกันดีนะครับก็ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันเยอะๆหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าโรคระบาดเองก็ตามทีหรือเรื่องของฝุ่นนะครับสวัสดีครับจอมสวัสดีครับหลายๆคนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเหมือนคนรู้เวลาเลยอ่ะเพราะผมแบบตั้ง10นาทีตอนแรกนะยังไม่ค่อยมีคนโผล่มานะแต่พอแบบเริ่มไลฟ์ปุ๊บเนี่ยมากันเต็มเลยนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับโอเคผมเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้ยืดเยื้อเนาะวันนี้ผมเตรียมมาประมาณ 2-3 เรื่องนะครับระหว่างที่ผมพูด 2-3 เรื่องนั้นนะครับแล้วใครมีมุมมองอะไรนะครับก็แชร์กันได้เนาะนะครับอยากให้ไลฟ์เป็นไลฟ์แบบเหมือนการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆหลายๆคนนะครับที่มาร่วมไลฟ์ในตอนที่เป็นไลฟ์รีวิวเนาะผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับในการทำรีวิวแล้วสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองกับคนฟังได้นะครับแลกเปลี่ยนมุมมองกับแฟนเพจได้นะครับรวมถึงเผื่อใครมีคำถามในการรีวิวบางทีต้องบอกก่อนว่าหลายๆโปรเจกต์ที่เราเห็นในบทความนะฮะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะไม่สามารถบอกได้หรอกว่าห้องนั้นดีห้องนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะในบทความอ่ะส่วนใหญ่ผมจะเลือกเล่าในห้องที่ดีเลยถูกไหมแต่อย่างไลฟ์ล่าสุดเนี่ยมันมีการพูดถึงห้องตำแหน่งนั้นว่าจะดีไหมปันแบบนี้มันจะดีหรือเปล่านะครับซึ่งออกมาแล้วบางตำแหน่งมันก็ไม่ดีจริงๆเนาะเราก็สามารถพูดผ่านไลฟ์ได้ซึ่งการรีวิวแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นการรีวิวทูเวย์อ่ะผมชอบมากๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีกรครับสวัสดีกรครับขอต้อนรับสู่ไลฟ์นะครับสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับโอเคนะครับโอ้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูครับผมเห็นตัวเลขแล้วผมก็ดีใจนะโอเคครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้ยืดเยื้อนะครับเผื่อมันมีคำถามของคนอื่นๆจะได้ตอบได้ด้วยเนาะถ้าใครที่พิมพ์คำถามมาแล้วผมแบบพูดแล้วผ่านเลยไปนะครับอาจจะย้อนกลับมาถามผมอีกทีนึงก็ได้เนาะ
พิมพ์ซ้ำมาแต่มันต้องสแปมรัวๆๆๆๆนะฮะเอาแค่แบบพอเตือนสติผมหน่อยแล้วกันเพราะบางครั้งมันวิ่งเร็วครับคอมเมนต์มันวิ่งเร็วแล้วผมก็เห็นไม่ชัดนะครับแต่ผมพยายามอยากจะตอบให้ได้ทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีทุกคนครับโอ้วันนี้ทุกคนคึกคักมากเลยอ่ะคึกคักสวนทางกระแสตลาดมากเลยนะครับโอเคช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับมันเป็นช่วงเวลาเดือนกุมภาเนาะเดือนกุมภาส่วนใหญ่แล้วอ่ะกุมภาเข้ามีนาครับเราจะเห็นว่า developer หลายๆเจ้านะเขาจะมีการประกาศแผนนะครับว่าปีนี้เขาจะเติบโตที่ทางไหนนะครับแผนเขาเรียกแผนธุรกิจนะครับว่าเขาจะเติบโตคอนโดหรือจะเติบโตแนวราบยังไงตัวเลขเป็นยังไงตัวเลขของปีที่แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีโอกาสได้ไปบ้างนะครับไปประมาณสัก 2-3 เจ้านะครับก็รวมถึงได้ติดตามเพจต่างๆนะครับเพจเพื่อนๆกันนะครับที่ไปงานแถลงข่าวอะไรพวกนี้นะครับทิศทางมันชัดเจนมากครับเราจะเห็นว่าภาพหลายๆ developer นะครับก็จะเน้นโฟกัสไปทางแนวราบนะซึ่งถามผมอ่ะก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเหมือนที่ผมพยายามจะบอกทุกคนตลอดอยู่แล้วว่าในวันที่ตลาดเป็นแบบนี้นะครับรวมถึงราคาคอนโดที่สูงมากๆนะครับแล้วราคาแนวราบยังพอไหวอยู่สำหรับเดลดีมานะเนาะตลาดแนวราบก็จะมานะครับผมเคยพูดตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วนะถ้าใครเรียนในเจนประมาณสัก12-13เนี่ยผมพูดอยู่แล้วนะว่าแนวราบมันเป็นทางที่เดเวลอปเปอร์จะโฟกัสกันในช่วงปีนี้นะครับอาจเผลอๆอาจจะโฟกัสถึงประมาณปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นคือไม่แปลกเลยครับเราจะเห็นแผนธุรกิจของหลายๆเดเวลอปเปอร์นะครับที่ให้ความสนใจกับแนวราบเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นแสนสิริเองหรือ AP เองนะครับซึ่งแล้วคอนโดจะเป็นยังไงอ่ะทิศทางคอนโดผมเห็นว่าหลายๆเจ้าเนี่ยจะมีการบอกว่าเปิด1หรือเปิด2ตัวซึ่งในความจริงสำหรับผมแล้วนะผมกลับรู้สึกว่าเขาบอกเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดตลาดไม่ดีก็จะไม่ต้องบอกตัวเลขที่มันเยอะเกินไปเช่นเมื่อเหมือนปีที่แล้วบอกบาง developer บอกจะเปิด4เปิด5สุดท้ายเปิด2เปิด3มันก็มันก็ดูแป๊กๆนะเนาะแต่ในความจริงผมว่าตอนเนี้ย developer เริ่ม play safe กับการทำแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมนะครับก็เลยจะบอกว่าอาจจะเปิด1เปิด2นะครับโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้คิดว่าเขาจะทำแบบนั้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมกลับมีความเชื่อว่า developer จะหาโอกาสในการเปิดแต่ไม่ได้ฟันธงว่าจะเปิดยกตัวอย่างเช่นแผนที่จะบอก1 2เนี่ย2โครงการนั้นน่ะน่าจะเป็นโครงการที่ developer มั่นใจอยู่แล้วเปิดมามีดีมานด์ตลาดตอบรับดีแน่นอนอย่างเงี้ยเขาก็พูดได้ใช่ไหมแต่ในความจริงในการพัฒนาที่ดินนะครับโครงการหนึ่งโครงการนะครับเมื่อเราเดี๋ยวเราก็เก็บที่ดินเข้ามานะครับมันต้องใช้โปรเซสในการศึกษาแบบเรื่องของการวางโปรดักต์นู่นนี่นั่นอย่างน้อยมี 3-6 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นคือผมไม่เชื่อว่าตอนนี้ที่ดินในมือของเดเวลอปเปอร์เนี่ยฝั่งพัฒนาคอนโดมิเนียมจะมีอยู่แค่ที่เดียวหรือ2ที่ผมเชื่อว่าเขาก็ศึกษาปกตินั่นแหละนะครับบางเดฟก็อาจจะศึกษาประมาณ4ที่5ที่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมว่าเขารอดูจังหวะก่อนนะครับดูจังหวะว่าถ้าเขาเปิดตัวแรกออกมาอ้าวยอดขายดีเว้ยกระแสเหมือนจะกลับมาเว้ยอ่ะค่อยเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับทยอยเปิดนะครับจะไม่พูดมาทีเดียวว่าจะเปิด10เปิด5อะไรอย่างเงี้ยผมว่าตลาดวันนี้ก็ไม่ควรทำแบบนั้นเนาะถูกไหมฮะโอเคในฝั่งของการพัฒนาก็จะโฟกัสไปทางแนวราบนะครับเพราะว่าตลาดแนวราบอ่ะวันนี้ผมรู้สึกว่าอย่างวันก่อนคุยกับใครนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขามีการพูดว่าตลาดตอนเนี้ยอย่างทาวน์โฮมอ่ะทาวน์โฮมมือ2หรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เอามารีโนเวทนะครับสามารถตลาดดูตอบรับดีนะครับแล้วก็บ้านแนวราบนะครับอย่างแถวบ้านผมเนี่ยผมอยู่เส้นมอเตอร์เวย์เนาะตัดล้ม9เนี่ยผมเห็น developer ก็เริ่มขานราคาใหม่กันแล้วนะครับเริ่มมีแตะแบบว่าพอมีถนนเส้นตัดใหม่อะไรเงี้ยก็แบบมีแบบบ้านลักชัวรี่ราคา10ล้านก็เริ่มมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าเทรนด์มันจะมาที่ทางแนวราบอย่างเงี้ยไปอีกระยะหนึ่งเลยนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่ราคาของแนวราบมันเริ่มสูงเกินไปนะครับพอมันเริ่มสูงเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะวนกลับมาคอนโดเองเหมือนกับที่น้องเจนล่าสุดนะครับเจน15ที่สอนจบไปนะครับอินโซคาร์เจน15เขามีการถามผมเหมือนกันว่าพี่โว่ว่าเมื่อไหร่คอนโดจะกลับมานะครับผมก็บอกว่าปีนี้ผมว่าคอนโดยังไม่มาหรอกมันเป็นปีของการระบายซัพพลายนะครับเพราะฉะนั้นคือกว่าคอนโดจะกลับมาต้องใช้เวลาอีกประมาณปีหรือ2ปีนะครับหรืออาจต้องถึง3ปี
แต่ 2-3 ปีมันจะมีตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาคืออะไรคือแนวราบราคาของแนวราบผมว่าราคาแนวราบวันนี้ก็ดีตัวสูงเร็วเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ชัดเจนขนาดที่เรารู้สึกได้ว่าแบบโอ้เปลี่ยนจากราคาตารางเมตรเท่านั้นเป็นเท่านี้แนวราบจะขยับราคาเนี่ยช้ากว่านะฮะโอเคเพราะฉะนั้นคือผมไม่ได้กังวลครับกับแผนธุรกิจนี้นะครับผมคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เพราะตัวเองเก่งกล้าสามารถอะไรนะครับแต่ก็แค่เราแค่มองภาพตลาดในทุกมิติของโปรดักต์นะครับมิติของการอยู่อาศัยนะครับเรามองไปถึงบ้านเดี่ยวเรามองถึงทาวน์โฮมนะครับทาวน์โฮมจะทำได้ยากปัญหาของทาวน์โฮมคือเรื่องของการหาที่ดินดีๆที่จะตอบโจทย์ทาวน์โฮมมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าแนวราบมันมีโอกาสนะครับที่เป็นบ้านเดี่ยวซะมากกว่านะครับโอเคสวัสดีทุกคนครับโอ้เข้ามาดูกันเยอะเลยนะครับขอบคุณมากๆครับใครที่เพิ่งเคยเข้ามานะครับมันเป็นการไลฟ์แบบที่คุณสามารถพูดคุยกับผมได้เนาะหรือมีคำถามอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับอย่าเลือกเป็นผู้ฟังอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ฟังอย่างเดียวก็แค่ฟังเพลินๆนะครับก็จะไม่สนุกสักเท่าไหร่หรอกนะฮะต้องลองแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับอ่ะด้วยความที่ผมขอดูที่ผมจดมานิดนึงนะหัวเรื่องนะครับโอเคนะครับผมว่าแล้วมีอันนึงที่ผมเห็นนะครับผมเห็นจากแสงสิรินะครับผมรู้สึกว่าแนวโน้มในอนาคตแสงสิริล่าสุดที่ผมไปมาเนี่ยมันมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งนะครับมันคือปริมาณการรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมที่เป็นการ JV นะครับเป็นการ JV ก็คือ Joint Venture นะครับผมจำตัวเลขไม่ได้แบบ exactly นะแต่ผมรู้สึกว่าสัดส่วนมันอยู่ประมาณสัก 60-70 และเป็นของแสนสิริเองอยู่ประมาณสัก 20-30นะครับสัดส่วนประมาณนี้อ่ะ70-30แล้วกันนะครับคร่าวๆนะไม่แม่นแบบเป๊ะๆอ่ะนะครับเพราะผมไม่ค่อยสนใจตัวเลขขนาดนั้นเนี่ยนะครับJV ของแสนสิริครับในปีนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ 70% ของพอร์ตทั้งหมดของแสนสิริที่เรารับรู้รายได้นะครับแต่หลังจากนี้อีก3ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือปริมาณ JV ของแสนสิริจะน้อยลงผมจำได้ปีสุดท้ายเหลืออยู่แค่500ล้านนะครับผมมีความรู้สึกว่าในอนาคตโครงการที่เป็นการจอยเวนเจอร์กับต่างชาตินะครับจะมีปริมาณไอ้จอยเวนเจอร์มี2แบบจอยเวนเจอร์ของคนไทยเองก็ได้นะครับรวมถึงจอยเวนเจอร์กับต่างชาตินะครับผมว่าทิศทางของจอยเวนเจอร์มันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วจอยเวนเจอร์มีผลอะไรกับเราพี่สวัสดีครับคุณต้าสวัสดีครับขอบคุณที่ช่วยแชร์นะครับคุณต้านี่ขยันแชร์ให้ผมมากเลยนะครับโปรโมทไลฟ์ของผมมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ถ้าผมเสียงหายเนี่ยขอโทษด้วยนะครับพอดีวันนี้ผมลืมซื้อน้ำเปล่าเข้ามานะไม่งั้นผมก็อาจต้องกินน้ำอัดลมนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับโอเคคิดว่ามาตรการรัฐจะมีไปเรื่อยๆในปี 64-65 หรือว่าแค่ปีนี้ก็น่าจะหมดคุณป๊อกป่ะครับคุณป๊อกอ่ะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีพูดด้วยนะครับโอเคจอยเวนเจอร์จะหายไปนะครับหรือจะเริ่มน้อยลงนะครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับที่จริงแล้วจอยเวนเจอร์ส่งผลอะไรกับเราคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดฟเขาแบบจอยเวนเจอร์อ่ะโครงการเปิดเยอะดีจังเลยอ่ะนู่นนี่นั่นถูกไหมแต่ในความเป็นจริงผมรู้สึกว่าพอกลับมาดูวันนี้ผมรู้สึกว่าการจอยเวนเจอร์ของเดเวลลอปเปอร์จริงๆแล้วน่าจะส่งผลร้ายกับเรามากกว่าส่งผลดีกับตัวเรานะทำไมถึงพูดอย่างนั้นรู้ป่ะเพราะว่าจอยเวนเจอร์ผมเห็นหลายๆครั้งเมื่อก่อนก็ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างแสนสิริเคียวๆเลยก็ได้นะจะได้เห็นภาพชัดดีเมื่อก่อนนะครับยุคแรกๆสมัยก่อนแสนสิริครับยังไม่มีการจอยเวนเจอร์นะครับแสนสิริก็พัฒนาโครงการเปิดมาขายดันราคาขายเมื่อตึกเสร็จนะครับเป็นโปรเซสปกติของแสนสิรินะครับอ๋อถูกครับคุณเอ็มใช่เดี๋ยวผมจะพูดต่อใช่ JV แล้วแพงครับใช่ครับคุณเอ็มพูดถูกครับ JV แล้วแพงอ่ะเสร็จปุ๊บเอาผลที่เกิดขึ้นในวันนี้ก่อนที่ผมเห็นจาก JV นะครับเมื่อก่อนแสนสิริ
ไม่ค่อยจะมีโปรนะครับเมื่อตอนตึกเสร็จหรือไม่รีบมีโปรมากนักนะครับแต่ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันเป็นการจอยเวนเจอร์นะครับสัดส่วน 70-30 นะครับผมเห็นภาพว่าแสนสิริออกโปรในการลดราคาเร็วเกินไปนะครับเร็วเกินไปซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะในเมื่อแสนสิริมองว่า70นั้นน่ะไม่ใช่ตัวเองถือทั้งหมดไงนะครับแล้วต้องส่งยอดขายมันเลยทำให้เกิดการลดราคาที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับผมว่าภาวะของ JV เป็นสิ่งนั้นนะครับและ JV นะครับส่วนใหญ่นักลงทุนมาจากไหนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้ฟังเหตุบ้านกลางเมืองเนาะเหตุบ้านการเมืองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบฟังแล้วนำเรื่องมาปฏิปต่อกันนะครับถูกผิดไม่รู้แหละแต่ผมแค่มองว่าผมเห็นมุมมองอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมามันเกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นกับอสังหาบ้านเรานะครับผมมีความรู้สึกว่าเหมือนอย่างครั้งก่อนที่แบงค์เคยคุยกับผมอะที่แบงค์เคยถามผมอะในไลฟ์นี่แหละนะแบงค์ถามผมว่าการที่นักลงทุนจีนหายไปส่งผลอะไรกับเราบ้างนะครับจริงๆผมมองว่าการที่นักลงทุนจีนหายไปนะครับน่าจะส่งผลดีกับเรานะครับจากเหตุการณ์ที่ผมได้ยินเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องการเมืองต่างๆรัฐบาลต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าเอาปฏิปต่อกันเองนะผมรู้สึกว่าตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาครับที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์บ้านเราหรือคอนโดมิเนียมบ้านเราเนี่ยเติบโตเร็วนะครับแล้วก็ราคาสูงขึ้นแบบเร็วมากๆนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับที่พยายามจะผลักดันนะครับให้ตลาดลงทุนจากต่างชาติเข้ามานะครับซึ่งตลาดนั้นเป็นตลาดจีนนะครับตลอด3ปีเราเลยจะเห็นว่าเราจะเห็น developer หลายๆเจ้าที่เปิดโครงการมานะครับแล้วก็มีส่วนของโควต้าต่างชาติ 49% ถูกเทคไปด้วยสปีดที่เร็วมากๆนะครับพอถูกเทค 49% ด้วยสปีดมากๆรวมถึงนักลงทุนที่เป็นนักฟลิปนะครับหรือนักลงทุนระยะสั้นของเรานะครับเข้ามาช่วยอุ้มอีกนะครับทำให้โครงการที่เปิดมาส่วนใหญ่ตลอด3ปีที่ผ่านมายอดขายดีมากๆในวันเปิดตัวถูกมั้ยพอยอดขายดีมากๆ developer ก็เปิด productใหม่ออกมาเรื่อยๆพอเปิดมาขายดีปุ๊บซื้อที่ดินมาทำใหม่ขายดีที่ดินที่ขายมาก็ราคาสูงขึ้นมันทำให้กลไกของราคามันดีตัวเร็วในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าปัจจัยหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่านักลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามา 49% นั้นส่งผลนะครับแต่ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอจีนเจอภาวะโรคระบาดถูกไหมรัฐบาลจีนปิดกั้นไม่ให้คนจีนออกจากประเทศนะครับมันก็ส่งผลให้นักลงทุนจีนหายไปนะครับผมว่ามันจะสู่ภาวะที่เป็นสมดุลมากขึ้นนะครับผมมองว่าถ้าในมุมของ developer นะ developer จะเปิดโครงการใหม่ได้ช้าลงนะครับโครงการใหม่ที่ developer เปิดมาก็ต้องเน้นโฟกัสหากลุ่มเรียวดีมานด์เป็นหลักนะครับการบริโภคก็ซึ่งจะไม่ได้เร็วมากนักนะครับผมเห็นจากหลายๆคนที่แชร์กันต่อกันมานะครับแต่ผมจำที่มาของแชร์ไม่ได้นะที่เป็นรีเสิร์ชนะครับเขาบอกว่าวิเคราะห์ว่าอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตในระดับเซกเมนต์กลางและล่างนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเพราะว่ากลางและล่างอ่ะมันคือโปรดักที่เอื้อทั้งกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มที่เป็นเรียลดีมานด์ลากย่าด้านล่างนะครับที่เป็นรายได้ไม่ได้สูงนะครับเฟิร์สจ็อบเบอร์นะครับผมมองว่าตลาดตรงนี้ถ้าเป็นกลุ่มเรียลดีมานด์เองอ่ะกำลังซื้อหรือความมั่นใจในการซื้อในวันนี้ต่ำนะครับส่วนจะไปเรียกนักลงทุนโปรดักที่เป็นกลุ่มระดับราคาล่างเนี่ยจะไปอยู่ในทำเลที่นักลงทุนไม่รู้จักนักลงทุนต่างชาติไม่รู้จักนะครับก็ยิ่งฝืดไปใหญ่นะครับผมเลยมองส่วนทางกลับกันนะฮะผมมองว่าตลาดที่ดีจริงๆนะครับในต่อจากนี้นะครับในไม่ใช่ปีนี้หรอกน่าจะประมาณปีหน้านะครับน่าจะเป็นตลาดกลางออกบนถึงลักชัวรี่นะครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะจริงๆผมมีปัจจัยเพิ่มอีกเรื่องนึงผมมีความรู้สึกว่าการที่จีนปิดประเทศแบบนี้นะครับวันหนึ่งที่เขาโอเพ่นนะครับให้คนของเขาออกมาได้นะครับผมเชื่อว่าเขาก็จะจำกัดเงินนะครับไม่ให้คนของประเทศเขาอะเอาเงินออกมาซื้อที่อยู่อาศัยที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นคือในกลุ่มล่างๆหรือโปรดักต์กลางๆล่างลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะเอาเงินออกมาครับแต่ในกลุ่มระดับลักชัวรี่ด้านบนผมเชื่อว่าคนที่เป็นสังคมระดับบนของจีนนะครับจะสามารถเอาเงินออกมาได้
พราะฉะนั้นคือผมกลับมองว่าผมกลับมองสวนทางนะจริง developer อยากพัฒนาสินค้าระดับกลางล่างมันดูปลอดภัยนะครับมันดูเรียกแขกได้ง่ายนะครับแต่ในความเป็นจริงความต้องการของคนจริงๆที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไปจากนี้ผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในระดับกลางบนนะฮะซึ่งจริงผมก็บอกหลายๆคนเหมือนกันเนาะใช่ไหมคุณเอ็มบอกเห็นด้วยครับใช่ใช่ใช่คุณเอ็มถูกเหมือนที่ผมพยายามอธิบายแหละผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มองส่วนนะแต่ผมมองหาดีมานด์แล้วดีมานด์ดูจะน่าจะตอบโจทย์ระดับกลางบนนะครับกลุ่มประมาณ5ล้าน7ล้านขึ้นไปนะครับ5ล้าน7ล้านมันอยู่ในทำเลที่ดีแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าบอกว่ากลางล่างเนี่ยความหมายคือส่วนต่อขยายล้วนๆเลยนะหรือแม้ก็อยู่ทำเลชุมชนนะครับอ่ะผมอ่านของคนอื่นไปด้วยแล้วกันแป๊บนึงนะครับผมอ่านของแบงก์ก่อนดีกว่าเห็นด้วยครับพี่โว่จะได้ไม่ต้องเจอคนจีนตัดราคาเช่าฮ่าฮ่าฮ่าผมว่าตลาดจีนที่มาตัดราคาเช่าอ่ะมันเป็นช่วงที่3ปีที่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคือต้องบอกงี้ฮะโปรดักที่เกิดขึ้นในช่วง3ปีที่แล้วอ่ะแล้วเกิดเป็นช่วงโอนตอนเนี้ยภาวะที่แบงก์กลัวอยู่อ่ะที่เป็นจีนแล้วมาตัดราคาเช่าอ่ะผมว่ายังไม่หลุดพ้นนะยังอยู่ในข่ายที่โดนอยู่นะครับก็ต้องรอให้ product set เนี้ยผ่านไปให้หมดก่อนนะครับรวมถึงแบบเรื่องที่เกิดการลดราคาในปัจจุบันเนี่ยถ้าถามว่าเฮ้ยพี่แล้วเมื่อไหร่ Dev จะหยุดลดราคา product ที่เกิดขึ้นใน3ปีที่ผ่านมาผมว่า Dev ยังลดราคาอยู่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้3ปีที่ผ่านมานั้นน่ะนักลงทุนที่เข้าอ่ะมันมีต่างชาติอยู่ 49% ใช่มั้ยและต่างชาติเข้าหมดใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคือของพวกเนี้ยผมเชื่อว่าวันนี้เดฟอาจจะไม่ได้ยอดโอนทั้งหมดของ 49% นั้นเดฟจะต้องเอาพวกนั้นกลับมารีเซลกลับมาขายใหม่ในวันนี้กับโปรโมชั่นที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อเรียกหาดีมานด์โอนจริงมานะครับสวัสดีครับป๊อปสวัสดีครับแต่คุณเอ็มบอกเพิ่มนะครับแต่ความยากของเซกเมนต์บนคือต้องสุดที่สอดคล้องกับดีมานด์ใช่ครับความยากของเซกเมนต์บนนะครับคือ developer ต้องน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะครับเมื่อโครงการเสร็จออกมาต้องรีเฟอร์ความลักชัวรี่ได้นะครับรวมถึงยูนิตที่เราเลือกมาต้องตอบโจทย์การอยู่อาศัยแบบลักชัวรี่ได้ด้วยนะครับความหมายคือ developer ที่เราเลือกทำ product ออกมาเป็นยังไง product นั้นหรูหรามากพอความเป็นลักชัวรี่บ่งบอกความเป็นลักชัวรี่ของโครงการไหมสุดท้ายมาตอบโจทย์ว่าเราเลือกแปลนผูกไหมยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเราจะหลงประเด็นนะครับเลือกโครงการที่อยู่ติดรถไฟฟ้ามากๆแล้วเราบอกว่าอุ้ยเราไม่ไหวอ่ะเราชอบโครงการนี้นะเราชอบทำเลนี้นะมันคือลักชัวรี่มากๆเลยแต่เราเลือกไซส์เล็กไซส์เล็กความหมายคือแบบ30กว่าตารางเมตรอย่างเงี้ยแล้วลักชัวรี่เขาไม่ได้รู้สึกว่า30กว่าตารางเมตรมันใช่อ่ะมันไม่ตอบโจทย์เขาอ่ะดีมานด์ก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นคือลักชัวรี่บางครั้งเราต้องมองอะไรที่มันไปไกลกว่านั้นนะครับเราต้องมองอยู่การอยู่สายจริงของคนกลุ่มนั้นนะครับเราต้องมีความเข้าใจในดีมานด์มากๆนะครับที่จริงแล้วไม่ต้องลักชัวรี่หรอกทุกโปรดักต์ทุกเซกเมนต์ไม่อันนี้มองในมุมของการลงทุนนะครับในมุมของการลงทุนหวังแคปิตอลเกนหรือลงทุนหวังเช่านะครับทั้ง2 อย่างเนี้ยยังไงคุณก็ต้องมองดีมานด์ให้ออกนะครับอย่าโฟกัสว่าลักชัวรี่ต้องลักชัวรี่แต่ที่ความยากของลักชัวรี่แล้วดีมานด์มันยากความหมายคือราคาแพ็คมันสูงนะครับราคาแพ็คมันสูงโอเคขอบคุณครับคุณผมจำชื่อถูกไหมอ่ะคุณปั๊กเนาะถ้าผมจำถูกนะคุณปั๊กตลาดขายดาวจะวนลูปกลับมาไหมครับน่าสนใจครับผมเชื่อว่าตลาดขายฟิปเปอร์หรือเล่นระยะสั้นนะครับขายดาวนะครับจะไม่วนลูปภายใน5ปีนี้นะครับปี3ปีนี้ไม่มีแน่นอนผมว่ามันยากมากๆนะครับ3ปีนี้นะครับผมว่าปีที่4อาจจะเริ่มมีกลิ่นอายนะครับก็จะเกิดจากคนที่เริ่มปรับตัวเร็วในปีที่3นะครับแล้วก็โดดเข้าไปที่4ตลาดขายดาวจะกลับมาอีกทีนึงผมคิดว่าอย่างนั้นนะแปลว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมพูดเนี่ยปีนี้ฟีดปีหน้าเริ่มคลายตัวนะครับดีมานด์เริ่มเข้ามาหาซื้อมันจะเริ่มกลับไปสู่ภาวะกระแสอีกรอบนึงนะครับ
ปีที่3คือตัวเช็คแต่ไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับตลาดขายดาววันนี้ผมว่าเสี่ยงมากๆครับเสี่ยงมากๆนะครับผมมีการได้พูดคุยกับเพื่อนที่เป็นเพจอื่นนะครับที่เป็นสายลงทุนนะครับเขาพูดว่าเฮ้ยโว้ตลาดมันไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็แบบมันมองตลาดกันเนาะอินโซไม่ได้มองตลาดการลงทุนนะครับอินโซไม่ได้มองตลาดฟิปเปอร์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคือตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าก็มันยังพอมีช่องนะครับโปรดักต์ดีๆมันยังมีราคาเงื่อนไขดีๆมันยังมีนะครับเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกเฮ้ยพอไหวว่ะผมมองเห็นอะไรบางอย่างได้มองเห็นโอกาสในวิกฤตนี้นะครับแต่เพื่อนผมที่เป็นฝั่งฟิปนะครับไม่มีอ่ะโว้ไม่มีอ่ะผมก็เลยถามว่าเดี๋ยวก่อนอะไรคือไม่มีคือมันไม่มีอารมณ์ไม่มีบรรยากาศอะไรเลยสำหรับการฟิปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่าขนาดคนที่เป็นที่ข้ามบอดกับการฟิปนะครับท่านข้ามบอดกับการลงทุนระยะสั้นมาตลอด3ปี4ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เขายังรู้สึกเลยครับว่ามันไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่าการลงทุนในเวอร์ชันแบบนั้นนะครับอาจต้องรอเวลานะครับ2ปีถึง3ปีขึ้นไปนะฮะคือปีนี้เลิกพูดฮะปีนี้เลิกพูดนะครับคือเอาง่ายๆเลยผมจะรู้สึกเลยว่าถ้าผมเขียนถึงโครงการไหนแล้วผมบอกว่าปกติก็ไม่พูดอยู่แล้วคำว่าลงทุนระยะสั้นผมไม่พูดอยู่แล้วแต่ผมจะพยายามบอกว่าไม่สื่อสารเรื่องการลงทุนแบบที่แบบเหมือนบวกเลขลบเลขได้อะผมจะไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วนะในปีนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเขียนนะครับใช่ครับเรื่องไหนอ๋อคุณปั๊กโอเคครับตกลงคุณปั๊กเอาไหนมาจะเอาเพจตัวเองมาหรือจะเอาชื่อส่วนตัวมาหลายๆครั้งอะถ้าผมจำชื่อใครไม่ได้อะอย่าถือโทษโกรธกันเนาะเพราะว่าผมแบบชื่อเยอะมากเลยอะแล้วผมแบบความจำเรื่องชื่อคนต่ำมากบอกตรงๆนะครับใครที่ผมจำชื่อได้ต้องยินดีเลยครับโอเคครับนะครับภาวะของตลาดจีนนะครับที่หายไปนะครับอย่างที่บอกไปทั้งหมดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ปีหน้านะครับผมขอพูดเป็นบูลเลตดีกว่านะที่จริงผมจดบูลเลตมาสรุปนะผมว่าปริมาณซัพพลายจะเริ่มลดลงนะครับจะเริ่มลดลงแต่จะไม่ได้ลดลงเร็วในปีนี้นะครับปีนี้ยังต้องใช้ความพยายามในการกระตุ้นอะไรหลายๆอย่างนะครับพอพูดถึงเมื่อกี้บอกว่ามีคนพูดเรื่องรัฐบาลเนาะรัฐบาลจะเอา RTV ออกไหมผมมีความรู้สึกนี้ครับผมรู้สึกว่าถ้าตลอด3ปีที่ผ่านมารัฐบาลกระตุ้นให้ต่างชาติหรือชาวจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะครับลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอสังหาเป็นบุคคลนะครับซื้อเองลงทุนเองนะครับหรือผลักดันให้เป็น developer จากต่างชาติชาวจีนนะครับเข้ามานะครับผมมีความรู้สึกว่าอย่างนี้ครับผมมีความรู้สึกว่า LTV อ่ะมันทำมาเพื่อมาล็อก developer มันไม่ได้ทำมากฎของ LTV อ่ะไม่ได้ทำมาเพื่อช่วยฝั่งของ consumer หรือฝั่งของ real demand จริงหรอกหรือฝั่งนักลงทุนไทยเปล่าผมว่า LTV อ่ะตั้งออกมาเพื่อรัฐบาลเพื่อกดดันให้ developer ตึงราคาไม่ให้ราคาสูงเกินไปนะครับเพราะว่าผมว่ารัฐบาลอยากได้เงินจากต่างชาตินะครับเลยออก LTV มาเพื่อล็อกการความร้อนแรงของการเติบโตของซัพพลายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคือจากภาวะที่จีนไม่เข้านะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับปริมาณซัพพลายจะลดลงปริมาณซัพพลายใหม่นะครับอัตราการเติบโตของซัพพลายใหม่จะลดลงนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราซัพพลายแล้วก็เรื่องของราคาต่อตารางเมตรนะครับจะเติบโตช้าลงนะครับจะเติบโตช้าลงนะครับมันผันแปรตามกันนะเนาะโปรเจกต์ใหม่เปิดน้อยนะครับราคาก็จะถูกตึงนะครับถูกตึงไประยะหนึ่งนะครับรวมถึงเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอดูหน่อยแล้วกันนะผมพยายามจะไม่ดูแหละแต่ผมขอดูนิดนึงเซกเมนต์ของโครงการที่เปิดใหม่นะครับตอนแรกบอกว่าซัพพลายจะปริมาณน้อยลงเนาะซัพพลายใหม่จะปริมาณน้อยลงนะครับราคาจะถูกตึงนะครับให้สอดคล้องกับเซกเมนต์กับเดลดีมานนะครับที่มีกำลังซื้อในปัจจุบันนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็อัตราสปีดในการบริโภคจะต่ำลงนะครับ
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมหวังเอฟเฟคต่อเนื่องอีกเรื่องนึงผมหวังว่าโครงการใหม่ๆที่เปิดขึ้นจาก developer นะครับการทำราคาแบบ2ขยักนะครับการทำราคาแบบที่เป็นโควต้า foreigner 19% กับราคาคนไทยผมว่าน่าจะทำแล้วเกิดเอฟเฟคที่ไม่ดีกับฝั่ง developer นะผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าถ้าเป็นผมเป็น developer วันนี้ผมจะไม่ใช้สูตรการตั้งราคาแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนผมกันออกมา 19% แล้วคนไทยเขาจะรู้อยู่แล้วว่า 19% นั้นไม่น่าซื้อนะครับเพราะราคามันจะสูงปกติถ้าอย่างนั้นผมว่า developer มองภาพรวมไปเลยดีกว่าตัดเรื่องโควต้าทิ้งซะแล้วทำราคาให้มัน make sense นะครับถ้าฟังมาทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีกข้อหนึ่งขอดูหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับพอฟังมาทั้งหมดนี้นะครับผลที่จะเกิดขึ้นกับโครงการใหม่ๆที่เปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นต่อจากนี้นะครับผมว่ามันจะเป็น product ที่ราคาจับต้องได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าใครมีกำลังที่จะซื้อ product ในช่วงเวลานี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะราคาจะ make sense นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นดีเทลยุบยับในเรื่องของราคามากดดันเรานะครับทำให้เราเกิดความไม่อยากซื้อผมว่าหรือเงื่อนไขการผ่อนดาวก็ตามทีเนี่ยเดเวลอปเปอร์ผมเห็นบางเดฟเนี่ยเริ่มมีการแบบว่าฟีดเงินดาวอย่างเงี้ยเฮ้ยการฟีดเงินดาวอ่ะในมุมมองของเรียลดีมานด์อ่ะผมว่าเป็นการช่วยเรียลดีมานด์ถูกไหมแต่ทางกลับกันการฟีดเงินดาวแล้วย้อนกลับไปคำถามเมื่อกี้การลงทุนขายใบจองยังขายได้อยู่หรอถ้าในเมื่อเดเวลอปเปอร์ฟีดเงินดาวถูกไหมครับถ้าเดเวลอปเปอร์ฟีดเงินดาวผมเชื่อว่าลูกค้าส่วนใหญ่หรือคนใหม่ๆเนี่ยที่เดินมาหาโครงการที่แบบว่าเปิดขายอยู่ตอนนี้แล้วยังมีของเหลืออยู่ทาง developer เขาซื้อ developer นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องจ่ายเงินดาวนะโอเคผมขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับคือตอนนี้ที่ถามหลายๆคนบอกว่าตลาด2นอนน่าสนใจเพราะคนที่มี1นอนจะขยับผมเห็นด้วยกับที่ปั๊กบอกนะครับเพราะอะไรครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าคนที่มีความสามารถในการซื้อหรือซื้ออยู่แล้วตอนนี้จะเป็นกลุ่มคนที่จะขยับเพื่อหาโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ตัวเองรวมถึงพอเขาอย่างเช่นผมสมมุตินะครับถ้าวันนี้ผมอยู่วันเบดรูมนะครับผมแต่งงานขยับขยายนะครับผมคงไม่เลือกที่จะอยู่ที่เดิมนะครับในขนาดห้องขนาด30ตารางเมตร35ตารางเมตรผมก็ต้องขยับนะครับแต่ผมขยับไปเนี่ยผมขยับไปหา2 bed เนี่ยผมจะกล้าขยับไปหา2 bed ที่ดีไปเลยนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าจะลงหลักปักฐานผมว่าคนกลุ่มเนี้ยมีการเรียนรู้ที่จะซื้อและขยับไปหาของที่ดีนะครับฟังดีๆนะเรียนรู้ในการอยู่เรียนรู้ในการซื้อและขยับไปหาของที่ดีในวันที่ตลาดเนี่ยเวลคัมให้คุณเดินไปซื้อเขานะครับแล้วยิ่งคุณซื้อห้องไซส์ใหญ่อ่ะเขาก็อยากได้กลุ่มคุณเป็นดีมานด์อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือผมเชื่อว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนรุ่นพี่ผมคนนึงอ่ะเขาอยู่two bedroom นะครับ58ตารางเมตรนะครับเขาอยากขยับสิ่งที่เขาขยับเนี่ยเขาไม่ไปหา two bed 80ตารางเมตรหรอกเขาขยับทีเขาหา two bed 100ตารางเมตรนะครับราคาไหนเขาก็จ่ายของเก่าก็ได้เขาก็จ่ายแต่ปัญหามันคือมันไม่มีของให้เขาจ่ายนะครับเพราะว่าเขาตั้งงบไว้ประมาณผมจำได้ว่าตอนนั้นพี่โจ๊กไม่รู้พี่โจ๊กดูหรือเปล่านะครับแต่ตอนนั้นพี่โจ๊กตั้งงบกับผมอยู่ที่15ล้าน100กว่าตารางเมตรผมเจอครับ15ล้านไอ้ผมเจอ100กว่าตารางเมตรใช่ครับแต่ปัญหาคือเขาไม่ขาย15ล้านนะครับเขาขายแบบไม่ขายอะนะครับคนมีของดีก็จะไม่ขายโอ้ขอบคุณมากครับใครเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเห็นตัวเลขประทับใจมากๆครับนะครับมีคำถามพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เราพูดเรื่องอะไรกันไปแล้วนะเราพูดไป2เรื่องแล้วนะครับก็คือเรื่องของแผนธุรกิจของ developer นะครับทิศทางการเปิดตัวนะครับว่า developer คงโฟกัสแนวราบนะครับเพราะว่าแนวราบเป็น real demand จริงนะครับแล้วการซื้อมีการซื้ออยู่เรื่อยๆสิ่งนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอสังหาไม่ได้น่ากลัวสำหรับผมในตอนนี้เพราะว่าผมเห็นว่ามี demand จริงซื้อบ้านเดี่ยวอยู่นะครับซื้อแนวราบอยู่ถ้าวันนี้ถ้าคนบอกว่าตลาดมันแย่มากพี่มันแบบไม่ไหวแล้วพี่มันต้องแย่หมดแนวราบก็ต้องแย่นะครับอย่ามันจะไม่มีทางแย่แค่คอนโดหรือแย่แค่ทาวน์โฮมมันต้องแย่ทั้งหมดแต่ทางกลับกันผมเห็นว่าแนวราบบ้านเดี่ยวขายดีผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่คนละเรื่องอ่ะมันไม่ได้แย่ทั้งหมดหรอก
มันมีแต่แค่วันเนี้ยถ้าเทรดกันระหว่างการซื้อแนวราบเป็นบ้านเดี่ยวกับคอนโดผมว่าวันนี้ราคาคอนโดมันสูงมากจนรู้สึกว่าซื้อแนวราบดีกว่านะครับแต่พอถึงวันนึงแนวราบราคามันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันจะวนกลับมาที่คอนโดอยู่ดีนะครับอยู่ดีขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามานะครับผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่บางทีคนที่ไม่ได้สนใจอสังหาก็เข้ามาฟังเรื่องพวกนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมว่าจริงๆเขาอาจจะเข้ามาให้กำลังใจผมเป็นหลักนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับผมพูดไป2เรื่องส่วนเรื่องที่2คือตลาดจีนนะครับตลาดจีนแล้วผมวันก่อนผมดูหนังอยู่เรื่องนึงผมดูรีวิวเกี่ยวกับหนังนะครับเขาพูดว่าเขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับสังหานะบอกไว้ก่อนเขาพูดว่าเหมือนประมาณว่าอะไรก็ตามอ่ะที่เติบโตโดยพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับไม่มีใครเติบโตได้ตลอดไปหรอกสิ่งนั้นไม่มีทางเติบโตได้ตลอดไปหรอกนะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าวันเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยคอนโดมิเนียมมันถูกฝากความหวังไว้ที่กระต่างชาติเยอะเกินไปนะครับขนาดมีโควต้า 49% แล้วนะแต่ลองไปดูดิโครงการของเดฟหลายๆตัวที่เปิดเนี่ยที่มีโควต้าฟอร์เรนเนอร์นะครับส่วนใหญ่อ่ะคือโครงการของ developer ที่เปิดถี่มากๆใน3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วพอวันนี้คุณฝากความหวังไว้ที่คนอื่นมากเกินไปนะครับกับสินค้าที่มันไม่ถูกการซื้อในทันทีอ่ะมันเกิดการจองก่อนพอวันนี้เขาหายไปอ่ะมันก็เลยเหนื่อยไงนะครับต่อจากนี้มันถึงช่วงเวลาแล้วฮะที่ developer จะต้องพัฒนาของเพื่อตอบโจทย์เรียลดีมานด์จริงๆให้มากขึ้นนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของคอน sumer นะครับก็คือ developer จะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าของที่ตัวเองทำมันดีนะครับมันจะไม่ใช่การขายฝันเหมือนเมื่อก่อนแล้วขายฝันงานมโนเนี่ยมันจะหายไปนะครับเช่นโอ้เปิดมาภาพสวยมากเลยเท่มากเลยพอตึกเสร็จมาไม่มีใครอยากอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายๆ developer มีซัพพลายคงเหลือเป็นเพราะว่าในวันที่ key sale ขายฝันงานมโนเยอะเกินไปนะครับพอตึกเสร็จออกมามันไม่สวยจริงคุ้มค่ากับราคาปัญหาซัพพลายมันเลยเกิดซัพพลายคงเหลือมันเลยเกิดอย่ามองว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเดียวไอเอางี้ทุกคนลองมองย้อนกลับไปนะไม่ต้องตอบผมคุณตอบผมไม่ได้หรอกไม่ต้องพิมพ์เข้ามาในนี้นะแล้วผมก็จะไม่พูดด้วยว่าเดฟคนไหนคุณคิดว่าเดฟอะไรตอนนี้มีซัพพลายเหลือมากที่สุดและปัญหาคือราคาเขาแพงหรือปัญหาคือของเขาดีไม่พอกับราคาที่เขาขังพอพูดอย่างนี้จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับภาวะของคนขาดความมั่นใจในการซื้อนะครับอันนี้เราเคยพูดกันเมื่อก่อนแล้วเนาะว่าวันนี้ต่อให้เดฟออกโปรอะไรมาภาวะของคนความรู้สึกของคนเนี่ยไม่ซื้อนะครับเหมือนผมคุยกับเอเจนต์บางคนเนี่ยโอ้พี่อาทิตย์ที่ผ่านมาพาลูกค้าแวะเป็น10คนเลยแต่ไม่จบบางคนวางเงินทิ้งเงินอย่างเงี้ยภาวะการตัดใจของคนเนี่ยความรู้สึกในการซื้อของคนวันนี้มันไม่มีมูดแอนโทนของการซื้อมันไม่มีนะครับส่วนที่สองคือภาวะของปัญหาของที่เสร็จออกมามันไม่คุ้มค่ากับราคาในวันนี้นะครับบางครั้งมันมีเรื่องของการปั่นราคาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีบางเดฟครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเปิดตัวมาปุ๊บราคานึงอุ๊ยกระแสดีมากกูดันอีกดันอีกดันอีกสุดท้ายเนี่ยราคาเปิดกับราคาปิดตึกอ่ะปิดตึกปิดกระดาษอ่ะนะราคาห่างกันเป็นตารางเมตรเป็นแสนอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะครับราคาถูกหันถูกผลักดันขึ้นไปจนถึงตรงนั้นก็จริงแต่ต้นทุนของอ่ะมันคือต้นทุนเดิมนะครับพอตึกเสร็จออกมาของมันก็เลยไม่เคยตอบโจทย์กับราคาที่มันถูกขายในวันนี้ไงโอ้ยเจ็บคอมากเลยนะครับแป๊บนึงแล้วกันครับผมขอกินน้ำมันลมหน่อยก็ได้นะครับพอดีผมไม่มีน้ำเปล่าสักครู่นะครับโอเคกลับมาแล้วครับผมอ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะคุณป้าถามว่าอะไรคือตัวตัดสินว่าจะทำบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหรือทาวน์โฮมครับเวลาได้ที่มา
ถ้าเป็นส่วนตัวนะปกติอ่ะเวลาขั้นกันระหว่างทาวน์โฮมกับบ้านเดี่ยวนะครับมันคืออย่างนี้บ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดก่อนถ้าคิดของมุมมองของ developer จะคิดอย่างนี้ครับคิดว่าราคาไหนที่ออกมาแล้วคนไหวถ้าราคาไม่ไหวก็จะลงเป็นบ้านแฝดง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับมันจะไม่ซับซ้อนถ้าดีมาตรงนั้นมีความต้องการเนี่ยแล้วสู้ราคาไหวผมว่าเขาไปบ้านเดี่ยวละเพราะบ้านเดี่ยวยังไงก็ดูมีตำหนิน้อยกว่าบ้านแฝดนะครับส่วนและทำไมถึงเป็นทาวน์โฮมผมว่าบางทำเลอ่ะทาวน์โฮมมาสังเกตดีๆทาวน์โฮมอ่ะมันจะมี2กลุ่มทาวน์โฮมกลุ่มล่างเลยแบบกลุ่มพวกแบบปรึกษาทาวน์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะแบบทาวน์โฮม2ชั้นน่ะอันนั้นก็คือต้องการราคาที่อยู่อาศัยที่ราคาต่ำไปกว่าบ้านแฝดอีกนะครับก็เลยต้องยอมอยู่ในการอยู่อาศัยแบบทาวน์โฮมนะครับแต่สมมุติถ้าทาวน์โฮมของ AP อ่ะเป็นพวกบ้านกลางเมืองอ่ะจะคิดอีกแบบนึงจะเป็นเรื่องของทำเลนั้นน่ะราคาสูงราคาต้นทุนที่ดินสูงนะครับเลยต้องแทรกเป็นทาวน์โฮมเข้ามาแบ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าสุดท้ายอ่ะมันคือเรื่องของแพ็กราคาที่ตอบโจทย์คนกลุ่มที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยในทำเลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่ตายตัวครับต่อให้ผมมีที่ดินสวยมากๆอย่างนี้ผมมีที่ดินสวยมากๆอย่างเงี้ยอยู่ตรงเส้นในซอยศูนย์วิจัยแล้วกันนะครับแถวเพชรบุรีครับศูนย์วิจัยเพชรบุรีผมมีที่ที่สวยมากเลยผมลงทุนบ้านเดี่ยวลงไปป้างถ้าบ้านเดี่ยวราคาต้องเท่าไหร่ถ้าผมรู้สึกว่าเอ้ยผมอยาก easy user มากขึ้นน่ะนะครับผมเปลี่ยนจากบ้านเดี่ยวราคา 20-30 ล้านหรือ60ล้านเนี่ยเปลี่ยนมาให้เหลือแบบบ้านเดี่ยวราคา15ล้านแต่15ล้านเนี่ยผมอาจจะต้องอัดบ้านเข้าไปประมาณ3หลัง30หลังอย่างเงี้ยผมแล้วคนที่เขามองกลับมาเขาบอกเอ้ยสังคมไม่ luxury พอแล้วที่จริง10หลังแล้วจบเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคือมันไม่ตายตัวตอบยากครับตอบยากแต่จริงๆแล้วเวลาคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยอะครับในแต่ละทำเลอะมองหากำลังซื้อในตรงนั้นก่อนคิดอย่างนั้นดีกว่าครับปังโอเคครับขอบคุณนะคำถามเจ๋งมากเลยคำถามแบบนี้แบบแต่จริงผมไม่ควรลากมาถึงเรื่องบ้านเดี่ยวขนาดนี้นะเพราะว่าเพจเราคอนโดเนาะแต่ก็พยายามตอบให้นะฮะตอนนี้เดฟเน้นทำแนวราบคาดว่าปีนี้จะเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่มากกว่าปีที่แล้วหรืออาจจะพอๆกันถ้าเป็นตามนี้สินค้าแนวราบจะมีโอกาสล้นตลาดไหมสินค้าแนวราบจะล้นตลาดได้ยากครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเดฟบอกมีแผนจะเปิดแต่การส่งมอบบ้านแต่ละหลังเพื่อพร้อมในการขายอ่ะคือปัจจุบันนะครับบ้านส่วนใหญ่อ่ะเป็นสร้างเสร็จก่อนขายซะส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นคือเดฟอ่ะจะสร้างบ้านมาล็อตนึงก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดตลาดรับอ่ะขายดีหมดปุ๊บอ่ะอยากจองเพิ่มไหมจองคือเดฟจะเพย์เซฟกว่าตลาดแนวราบจะเพย์เซฟกว่านะครับเดฟจะไม่ถล่มไม่ใช่แบบเดฟวางแผนว่าจะเปิดทั้งหมดอ่ะสูนะโครงการนี้จะเปิดทั้งหมด200หลังอ่ะเฮ้ยไม่ต้องสนเลยเดี๋ยวลองสร้างทั้งหมด200หลังไปก่อนเลยนะครับแล้วค่อยเปิดขายไม่เดฟอ่ะจะเปิดมาทีละเฟสเลยฮะเฟสย่อยอ่ะ10หลังแรกอ่ะเฮ้ยเขาอยากได้ห้องแบบบ้านใหญ่ว่ะเขาไม่ได้อยากว่าบ้านเล็กว่ะอีก10หลังๆเอาบ้านใหญ่มาลงพอบ้านใหญ่มาลงปุ๊บเช็คเฮ้ยเขาตึงราคาว่ะเอาบ้านเล็กมาลงเพราะฉะนั้นคือใน1โครงการน่ะเขาจัดสรรที่ดินถูกไหมบ้านเดี่ยวมันเป็น50วาขึ้นไปเขาก็จัดสรรที่ดินแต่แบบบ้านน่ะเขามีการแอดจัสต์ปรับไปตามดีมานด์เพราะฉะนั้นคือเขาจะไม่แบบฟิกเลยว่าบ้านหลังนั้นหลังนั้นแล้วลงนี้ทันทีเขาจะไม่ทำแบบนั้นนะครับบ้านเดี่ยวจะไม่ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นคือมันจะไม่ล้นแต่ประเด็นคือราคามันจะดันการดันราคามันจะเกิดขึ้นง่ายนะครับแต่ว่ามันจะรู้สึกเราจะรับรู้ช้ากว่าคอนโดอ่ะขึ้นป้ายปุ๊บรู้เลยลงเพจปุ๊บรู้เลยราคามาโครงการใหม่มาเทียบเลยปุ๊บอย่างเงี้ยแต่แนวราบผมว่าการรับรู้ลูกค้าจะช้ากว่าเยอะเลยเยอะมากๆนะครับเอางี้บ้านผมใช้เวลา7ปีเปลี่ยนจาก 2.xx ล้านน่ะเพิ่งมาเปลี่ยนป้ายแบบปีที่ผ่านมาเป็น 4xx อ่ะใช้เวลา7ปีอ่ะเปลี่ยนจากราคาเริ่มต้น2ล้านอ่ะกลายเป็นราคาเริ่มต้นเลข4อ่ะ7ปีนะครับแต่จริงบ้านที่ผมซื้อคือเลข4ก็คือซื้อตั้งแต่ตอนยุคแบบผมเป็นหัวหมาผมเลือกหัวหมาหมู่บ้านผมแบบส่วนใหญ่แล้วบ้านหลังอื่นจะประมาณ2ล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนบ้านผมแบบผมเลือกหัวหมาก็คือ4ล้านแต่ตอนเนี้ย7ปีผ่านไปมันเพิ่งมาถึง4ล้านเองอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์ราชปารภ
ถือว่าทำเลดีไหมครับไร้ราชปรารภอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนหรอคุณโก้ไร้ราชปรารภอยู่ตรงไหนหรออธิบายเพิ่มได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อัดครับพี่อัดไปไหนอะผมไม่รู้จะพิมพ์ถามว่าเสียมารยาทหรือเปล่าแต่ก็เป็นคิดถึงแล้วกันใช้คำว่าคิดถึงพี่อัดไปไหนอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคุณทีวลิตอ่านถูกไหมนะฮะกระแสโควิดมีผลต่ออารมณ์คนซื้อมากน้อยแค่ไหนครับกระแสโลกผมว่าไม่มีผลนะสำหรับคอนโดมิเนียมนะไม่มีผลเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมว่ากระแสของฝุ่นควันนะครับกระแสของฝุ่นในเมืองมีผลนะครับคือเอาง่ายๆเลยผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ใครไปดูคอนโดแถวกลางเมืองนะครับแล้วเห็นฝุ่น PM 2.5 อย่างเงี้ยครับวิวที่เคยสวยมันไม่สวยแล้วอะนะเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่าวิวที่เคยเป็นจุดขายที่เราเข้าไปต้องว้าวอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นหดหู่แทนเนี่ยมันเห็นโอ้โหเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเราจะอยู่ท่ามกลางฝุ่นอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องของฝุ่นมีผลมากกว่าเรื่องของไวรัสนะครับแต่ไม่อ่ะมันยังไม่มีผลขนาดนั้นยังไม่มีภาพเลยฟ้องมาขนาดนั้นเช่นคอนโดฉันอยู่คนเช่าจีนเยอะจังเลยฉันรู้สึกไม่มั่นใจฉันไม่อยู่คอนโดดีกว่ามันยังไม่มีเอฟเฟกต์นั้นนะในความรู้สึกผมตอนนี้นะยังไม่เจอเอฟเฟกต์นั้นนะครับโอโอเคไหนๆก็มาแนวราบแล้วบอกว่าอย่ามาเยอะเอ็กยังลากเข้าไปได้นะส่วนการออกแบบยูนิตเลเยอร์บ้านแบบไหนโครงการไหนที่เป็นตัวอย่างที่ดีบ้างแล้วแต่สไตล์อ่ะถ้าอยากหาแนวราบใหม่ๆดีไซน์แบบใหม่ๆผมว่า SC ก็ดีไซน์ใหม่นะSC ก็ดีไซน์ใหม่นะครับฟังก์ชันตอบโจทย์ไหมแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวแบบถ้าแลนบ้านแลนโอ้โหมันเป็นเรื่องเซกเมนต์แล้ว X มันจะยุบย่ำหน่อยอ่ะแต่ไม่รู้ดิถ้าส่วนตัวผมอ่ะผมอยู่เพอร์เฟกต์อ่ะนะครับผมชอบ property perfect นะครับบ้านนะครับผมชอบ property perfect มากๆนะครับผมตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมเปรียบเทียบแลนด์นะครับผมเปรียบเทียบแลนด์ผมเปรียบเทียบ perfect นะครับแล้วก็ผมเปรียบเทียบไม่รู้อ่ะผมเปรียบเทียบ2แบรนด์นะครับแลนด์ถ้าตอนนั้นผมเลือกแลนด์สิ่งที่ผมได้นะครับผมจะเสียในส่วนของขนาดของที่ดินและขนาดของตัวบ้านคือ perfect ได้ความคุ้มค่ามากกว่าในความรู้สึกผมนะแล้วดีไซน์แบบมันบ้านมันก็คือบ้านน่ะเพราะฉะนั้นคือบางทีอ่ะเอางี้ผมว่าบ้านเป็นการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกว่าคอนโดนะคือบ้านเนี่ยคนจะซื้อเนี่ยบางครั้งเรื่องของผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับญาติพี่น้องนะครับอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณเลือกอะไรแปลกๆมากๆเลือกเท่ๆมากๆเงี้ยเอางี้ผมอาจจะชอบบ้านแบบชื่ออะไรอ่ะของแลนด์อันใหม่อ่ะตรงถังไม่กาชื่ออะไรไม้ชื่ออะไรนะวีว่าวีเวหรืออะไรทุกอย่างอ่ะนะครับผมอาจจะชอบแบบบ้านแบบนั้นแต่ถ้าพ่อผมบอกไม่ชอบอ่ะเอามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์มันดูไม่เป็นบ้านเลยนะอย่างเงี้ยบ้านที่ไม่มีพื้นที่นะครับอัดเต็มตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็มันก็แล้วแต่ถูกว่าวีเววีเวอย่างเงี้ยผมว่าบ้านมันเป็นเรื่องมันไม่สุดโต่งเหมือนผมเวลาผมเลือกคอนโดเพราะฉะนั้นบางทีมันก็มีความอันนี้บ้านผมแค่ขออย่างเดียวขอให้เป็นไม่ใช่พีแคสนะครับผมอยากได้เป็นอิฐก่ออย่างเงี้ยผมอยากมีที่ดินบ้างนะครับเหลือบ้างไม่เต็มแบบบ้านอัดเต็มพื้นที่อย่างเงี้ยทางที่ตัวเองก็ไม่เคยไปเดินนะสนามหญ้าก็ไม่เดินหรอกแต่ว่าก็อยากมีอ่ะแล้วแค่รู้สึกว่าที่ดินมันราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมอยากมีที่ดินเหลือบ้างในตัวที่บ้านนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาบ้านเต็มพื้นที่ประมาณนั้นเนี่ยคำถามเอ็กมันกว้างอ่ะมันกว้างมากๆอ่ะแต่บ้านไม่ได้คิดรายละเอียดขนาดนั้นครับการซื้อบ้านไม่ได้คิดรายละเอียดขนาดนั้นอ่ะโอเคคุณโก้เพิ่มมาแล้วครับไลฟ์ราชปรารภ
ติด LPN ราชพาลบดินแดงข้างทางด่วนเลยครับถ้าอย่างนั้นผมขอเอาดีมานด์ของ LPN ราชพาลบมาบอกแล้วกันส่วนตัวแล้วผมเฉยๆกับทำเลตรงนั้นนะครับแต่ประเด็นคือไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่ AP จะเลือกเอาไลฟ์ไปลงนะครับแต่ถ้าเป็นผมรู้สึกว่า AP เอาแอสไปร์ไปลงยังได้เลยนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยกำลังซื้อเยอะนะครับแล้วความต้องการในการที่อยู่อาศัยมีแต่งบประมาณที่จำกัดแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องการถ้าเขาเลือกไลฟ์ไปแปลว่าเขาต้องการจะเอาชนะในส่วนของเรื่องของส่วนกลางด้วยเพราะหลายๆโครงการตรงนั้นไม่ได้เน้นส่วนกลางอะไรมากมายเพราะฉะนั้นคือถ้ามองจากดีมาตรงนั้นและคุณโก้เห็นว่าตรงนั้นมีดีมานะครับซึ่งมันมีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะนะครับอาจจะไม่แมสนะครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นทำเลที่มีความต้องการอยู่เยอะมากๆทำเลหนึ่งเลยเนาะนะครับแต่ก็ต้องดูงบดูราคาดีๆนะครับผมว่ากลุ่มแถวแฟตดินแดงอ่ะมันมีการขยับขยายมันจะต้องมีการขยับขยายมาหาที่อยู่อาศัยใหม่นะครับแล้วคนกลุ่มนั้นมีปริมาณเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมองว่าทำเลอย่างไลฟ์ราชปารภดีไหมผมว่าดีผมเคยไปที่ตึก LPN ราชปารภคนอยู่ก็เยอะนะครับรวมถึงผมไปอย่างล่าสุดในเดอะทีราชเดอะทีตรงดินแดงนะครับโครงการเป็นโลไลฟ์ทางเข้าลำบากหน่อยนะครับแต่ความต้องการการอยู่อาศัยมีแล้วคนก็แห่เข้าไปนะครับทั้งอยู่เองและเช่านะครับโอเคยอดพี่โวคิดยังไงกับ S อโศกครับราคาเหมาะสมตารางเมตรเท่าไหร่ครับเห็นขายดาวขาดทุนกันเยอะ S อโศกหรอขายดาวขาดทุนวันนี้เขายังขายดาวคนอีกหรออืมแต่ที่จริงอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าขายดาวอยู่วันนี้เดินไปที่โครงการก็ได้ราคาเดียวกันนะผมว่า S อโศกอ่ะถ้าถามเรื่องโปรดักต์อ่ะเหมือนที่ผมทำไลฟ์เลยไอ้เหมือนที่ผมทำรีวิวเลยวิดีโอรีวิวอ่ะผมว่ามันเป็นทุกอย่างที่ถ้าย้อนถามผมก็ต้องบอกเป็นทุกอย่างที่ดีที่สุดสำหรับผมอ่ะและเป็นโครงการที่ผมชอบมากๆเลยถามว่าราคาไหนที่คิดว่าเข้าได้นะครับผมว่า2หน่อยๆได้2หน่อยๆ2122อ่ะ2122อ่ะกำลังโอเคครับกำลังโอเคเผลอๆถ้าเขาขายขาดทุนมันจะต่ำกว่า22หรือเปล่าถ้าต่ำกว่า22แล้วโปรดักต์แบบนี้ถือเก็บไว้ผมว่ามันก็มีจะขึ้นอ่ะอืมเหมือนแบบเอางี้มีคนที่โอนดีเอสอโศกไปอ่ะเขายังเคยพูดกับผมเลยว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะโอนเพิ่มอืมโอเคคุณต้าครับโอ้โหผมพูดมันมากเลยนะผมพูดมันจนผมไม่ดูเวลาเลยนะคุณต้าบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมหลายเดฟชอบทำหน้าบ้านกว้างครับแต่ตัวบ้านสั้นไม่ลึกเหมือนเมื่อก่อนทำไมหรือเปล่าครับการทำบ้านหน้ากว้างครับมันทำให้ดูบ้านมันดูแกรนขึ้นนะครับแล้วก็การออกแบบฟังก์ชันบางส่วนก็จะดูแกรนขึ้นนะครับอย่างอันนี้ลิฟวิ่งอ่ะระหว่างตอนลึกกับตอนกว้างอ่ะเหมือนการออกแบบเลย์เอาท์ห้องเลยนะครับตอนลึกยังไงมันก็ดูไม่แกรนดูไม่แพงถ้ากว้างเนี่ยมันดูแพงนะครับรวมถึงพอคุณทำบ้านหน้ากว้างใช่ไหมครับสิ่งที่ได้กลับมาคือที่จอดรถครับปริมาณการจอดรถผมรู้สึกว่าวันเนี้ยเอางี้คนหนีจากคอนโดส่วนหนึ่งนะผมว่ามีเรื่องของที่จอดรถในคอนโดปัจจุบันเนี่ยที่คุณแบบว่าจ่ายกันเนี่ยแล้วอยู่ในทำเลในเมืองปรากฏที่จอดรถมี 30% 50% อย่างเงี้ยกับการอยู่อาศัยแบบครอบครัวจริงๆอ่ะรถมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็หน้ากว้างอย่างบางโครงการเขาอาจจะมองเรื่องของการแบบสูงนะถ้าเรามีรถแล้วเรามีรถแพงๆเนี่ยจอดเรียงกันอย่างเงี้ยหน้าบ้านมันก็ดูเท่นะครับก็เหมือนกับกันครับเมื่อก่อนเวลาแบ่งเซกเมนต์ระหว่างทาวน์โฮมราคาบัดเจ็ตแบบอีโคนะครับหรือว่าหรูหน่อยแตกต่างกับเรื่องของความหน้ากว้างนะครับของตัวทาวน์โฮมนะครับผมจำได้เมื่อก่อนถ้าทาวน์โฮมหน้ากว้าง 7.5 นี่คือลักชัวรี่เลยนะจะเรียกว่าลักชัวรี่ทาวน์โฮมได้เลยนะครับเพราะปัจจุบันเมื่อก่อนน่ะสมมุติถ้าทาวน์โฮมแบบ2ชั้นน่ะหน้ากว้างมันเท่าไหร่เองอ่ะ 2.7 มั้งแล้วก็มันบีบมาเพิ่มเป็น3 เมตร 3.5 เมตรมั้งจำไม่ได้ฮะทาวน์โฮมผมไม่ได้คุกคีอยู่มานานน่ะผมจำเรื่องของความกว้างไม่ได้อืมต่อครับลอนิสไพท่าพระ BTS ตลาดภูมานานมากชอบทำเลมากคิดว่าจะดีไหมครับน่าจะตารางเมตรเท่าไหร่คุณโก้นิสพามท่าพระผมว่ามัน
ที่มันมาไม่ได้อ่ะเพราะราคาที่มันอยู่ในฟีดอ่ะที่มันทำกันอยู่อ่ะที่ทาง developer ทำอยู่อ่ะมันเป็นราคาที่เราไม่อยากได้ยินนะครับนะครับผมเชื่อว่าที่เขามาไม่ได้เพราะว่าราคานั้นแหละครับผมจำได้ว่าเขาไม่เอาอ่ะผมไม่รู้เขาลื้อไปหรือยังอ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเคยได้ยินว่ามันไม่ต่ำกว่า12นะครับไม่ต่ำกว่า12นะครับน่าจะ12 14 16แถวๆนั้นเลยนะครับซึ่งอีกฝั่งนึงAP ไปเปิดราคาต่ำกว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยมาไม่ได้นะครับแต่ทำเลดีกว่าหลายโครงการจริงครับทำเลดีกว่าหลายโครงการนะครับปัจจุบันคนเกิดน้อยลงอนาคตโครงการจะปรับตัวยังไงครับคนเกิดน้อยลงแต่คนที่เกิดจะมีตังค์ใช่ไหมถูกปะเอพี่พูดถูกปะคนเกิดน้อยลงแต่คนที่เกิดจะมีเงินไหมพ่อแม่ก็ต้องมีเงินระดับนึงถูกไหมไม่งั้นลูกจะเกิดได้ยากถูกปะเพราะฉะนั้นคือมันก็ชี้ชัดไปทางเซกเมนต์ที่มันเป็นเซกเมนต์ที่มันดีถูกไหมครับแล้วเหมือนที่บอกอะเหมือนที่เคยพูดอยู่ตลอดอะจับทาร์เก็ตที่เป็นกลุ่มพ่อแม่ซื้อให้ลูกอะผมว่าในอนาคตยังไงก็ปลอดภัยครับยังก็ปลอดภัยใช่เลยขอบคุณครับคนเสนามาตอบให้ใช่ป่ะแล้วเขาจะมาปีนี้ได้ไหมอะปาเขาจะมาปีนี้ได้ไหมคนเสนามาตอบให้แล้วใช่เลยถูกป่ะปัญหามันติดเรื่องแค่นั้นแหละคือทำเลมันดีคอนเซ็ปต์มันดีแต่วันนี้ตลาดมันไม่โอเคเขาก็เลยยังไม่กล้าลงที่จริงออกแบบทั้งหมดเสร็จหมดแล้วมั้งเพราะผมจำไม่ผิดนะฟังเพลินๆนะครับคุณโก้บอกอะไรครับคุณโก้บอกว่าแต่เห็นทำห้องตัวอย่างใกล้เสร็จแล้วครับรอรุ่นราคาครับ 500,000 ผมว่าพอไหว500,000 ผมว่าพอไหวถ้ามี100,000เป็นจริงๆอ่ะถ้าเขาทำราคาเริ่มแบบไม่แน่ใจเสนาเลยอ่ะเพราะว่าถ้าทำบอกให้ทำราคาเริ่ม99อย่างเงี้ยนะครับตามราคาเรียกอ่ะครับ99อ่ะแต่ไทมิ่งอ่ะเอ้ยระยะแกปของราคามันจะกว้างมากเลยอ่ะกว่าราคาเอเวอเรจที่ผมเคยได้ยินมาเพราะฉะนั้นคือผมว่ามันถ้าเริ่ม100,000ผมอยากให้คุณโก้ถ้าเขาเริ่ม100,000จริงนะผมอยากให้คุณโก้มองหาของดีๆครับแล้วก็อาจจะเลือกแบบกลุ่มแบบราคาที่มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยครับอย่าไปกดลง100,000เลยผมกลัวว่าตำแหน่งมันจะไม่ดีเลยอ่ะนะครับแต่ต้องดูเลือกตำแหน่งมาเพิ่มประกอบด้วยนิดนึงนะอย่ามองแต่หาราคาเพราะตลาดวันนี้มันไม่ได้ตลาดสั้นนะครับมันเป็นตลาดที่เราต้องมองไกลๆยาวๆนะครับมองเห็นวันที่มันเสร็จมาแล้วห้องมันอยู่ในสภาพไหนวิวไหนด้วยนะนะครับสุดท้ายแล้วคุณก็บอกฉันอยู่เองครับพี่ผมอยู่เองครับพี่ไม่ผมเอาราคาก่อนครับพี่โอเคถ้าไงก็อีกเรื่องนึงนะโอเคครับเราผ่านไป2เรื่องเลยนะแบบเพลิดเพลินมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่พูดต่อเนื่องมากๆเลยนะครับโอเคผมขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะอ๋อจริงๆมันก็รวมๆกันแหละก็คือจากภาวะเรื่องของทิศทางการพัฒนาที่จะโฟกัสไปแนวราบถูกไหมแล้วโครงการใหม่ๆของ developer JV จะน้อยลงถูกไหมครับต่างชาติจีนจะเริ่มลดลงนะครับหายไปนะครับเพราะฉะนั้นคือกลไกการพัฒนาหรือการเลือก product นะครับมันก็คงจะโฟกัสหากลุ่มเรือดีมานด์มากขึ้นนะครับผมชอบตลาดแบบนี้มากๆนะครับมันเป็นตลาดที่เราจะได้รู้กันครับว่า developer เจ้าไหนทำของออกมาเป็นยังไงนะครับผมว่าเสียงของผู้บริโภคในเวอร์ชั่นของการอยู่อาศัยเองจะมีคุณค่ามากขึ้นกับตลาดวันนี้นะครับเช่นไอเนี้ยฉันอยากได้ไอนั่นฉันไม่อยากได้นะครับผมว่า developer หยุดที่จะพัฒนาหยุดคิดที่พัฒนาโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับผมอยากให้ developer พัฒนาโดยมองหาดีมานด์เป็นที่ตั้งนะครับบางครั้งของที่ดีไม่ใช่ของที่แพงนะครับแต่เป็นของที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับซึ่งมันไม่ง่ายครับถ้าเราพูดเรื่องคำนี้เมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะเดฟบอกว่าก็ฉันทำราคาถูกก็ขายได้แต่ทำการไอ้วันนี้ไอ้ราคาถูกขายได้ของคุณเนี่ยมันทำให้คุณมีซัพพลายคงเหลืออยู่เยอะเหมือนวันนี้ไม่ใช่หรอนะครับผมว่าตลาดมันจะมองหาเรียลดีมานด์จริงมากขึ้นนะครับแล้วก็คอนโดมิเนียมคงไม่ถึงขั้นว่าสร้างเสร็จก่อนขายทั้งหมดหรอกครับนะฮะคอนโดมิเนียมยังต้องมีสูตรในการขายจองขายกระดาษอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับคงไม่ถึงขั้นว่าเดฟจะสร้างเสร็จก็ขายทั้งหมดเพราะเดฟก็ไม่ไหวนะครับเดฟก็ไม่ไหวนะฮะเพราะฉะนั้นคือแต่ดีครับผมว่าวันนี้เป็นการพิสูจน์ครับ
นะครับแล้วก็ผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการเลือกมากขึ้นนะครับมีสิทธิ์ในการตัดสินใจมากขึ้นนะครับแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ฉลาดมากขึ้นนะครับมีประสบการณ์มีความรู้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมาให้เรารับรู้อยู่แล้วเนาะนะครับผมว่าชอบอ่ะอยากให้ตลาดเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ผู้บริโภคเสียงจะถูกต้องเสมอนะคุณต้องยอมรับความจริงเรื่องนึงด้วยเรื่องว่าคุณซื้อของระดับราคาไหนคุณอย่าเอางี้คุณจ่ายเงินซื้อแอปเปิ้ลแดงอย่าไปหวังว่ามันจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแอปเปิ้ลแดงอ่ะมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงนะครับผมขอแค่อย่างนั้นแหละครับผมขอให้คุณมีความเข้าใจในพื้นฐานของเซกเมนต์กับเงินที่คุณจ่ายนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันไกลเกินเซกเมนต์นะครับเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นปัญหาที่พูดกันไม่จบอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างเด็บนะแล้วผมก็ไม่เข้าข้างคอน sumer นะผมอยากให้คอน sumer เข้าใจเช่นส่วนตัวผมจ่ายของราคา2.5 ล้านนะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกครับว่าเขาจะแต่งส่วนกลางออกมาหรูหราอลังการนะครับแต่ถ้าเขาแต่งออกมาแล้วมันหรูหรานะครับผมก็รู้สึกดีแค่นั้นเองแต่ผมก็รู้อยู่แก่ใจแล้วครับผมจ่าย2.5 ล้านผมจะไปคาดหวังอะไรผมจะไปคาดหวังแบบโซฟาอิตาลีหรอผมก็คงไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้คาดหวังความเนี้ยบระดับแบบโอ้โหแต่ถ้ามันได้ก็ดีนะครับซึ่งในวันปัจจุบันเนี่ยเวลาผมเจอเดเวลลอปเปอร์ผมพูดเสมอว่าวันเนี้ยคอน sumer ไม่ได้คาดหวังสิ่งที่คุณให้คอน sumer คาดหวังความโอเวอร์สแตนดาร์ดบางอย่างที่คุณจะให้เขานะครับซึ่งมีหลายเดฟที่เข้าใจสิ่งนั้นนะครับแล้วผมก็จะชื่นชมเดฟพวกนั้นกลุ่มนั้นเสมอนะฮะแต่เดฟที่บอกว่าก็เปิดมาขายหมดแล้วอ่ะก็ตามสภาพเว้ยอย่างเงี้ยผมไม่โอเคเลยเดฟพวกนั้นผมจะรู้สึกแบบก็เรื่องของคุณละกันแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมเชียร์ของแบบนั้นได้ยากดีกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเดฟที่ผมเจอนะครับเดฟที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเจอเข้าไปพูดคุยส่วนใหญ่จะทำงานทำโปรดักต์ออกมาได้โอเวอร์สแตนดาร์ดนะครับผมรู้สึกขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่คุณไม่ได้ดูถูกลูกค้าของคุณนะครับอันนี้ผมให้กำลังใจต่อเดฟทุกเดฟนะครับผมเชื่อว่าต่อให้มันขายไม่ดียังไงนะครับตึกเสร็จออกมายังโอนไม่หมดยังไงถ้ามันดีวันนึงก็จะเกิดการจองอยู่ดีนะครับแต่โครงการที่ไม่ดีนะครับต่อให้ทำราคาถูกแค่ไหนไปเจอยังไงอ่ะมันไปไม่ต่ำกว่าเบสที่มันเคยเป็นราคาของมันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็จะไม่ถูกซื้ออยู่ดีถูกไหมครับพี่จ๊อกขอบคุณครับพี่จ๊อกบอกเห็นด้วยครับน่าจะเห็นด้วยเรื่องการพัฒนาของที่ดีในตลาดวันนี้นะครับโอ้ผมว่าแข่งกันดีอ่ะมันมีแต่เรื่องดีๆนะครับอย่าแข่งกันถูกไม่มีแต่เรื่องหนักใจนะตามตรงแข่งกันถูกอ่ะผมเอางี้สมมติถ้าผมเขียนรีวิว2โครงการอยู่ทำเลติดกันดูดีๆนะสมมติผมเขียนรีวิวทำเลพระราม4เปิดขึ้นพวกงาน4โครงการโครงการแรกบอกว่า 102,000 โครงการ2 115,000 โครงการ3 90,000 โอ้โหแปลว่าที่ผมเขียนมาทั้งหมดเนี่ยเลวลงไปเรื่อยๆเลยอ่ะอย่างเงี้ยแล้วอะไรคือดีโอ้โหมันอยากแข่งกันถูกครับแข่งกันดีดีกว่าครับนะครับแข่งกันดีดีกว่าครับแล้วแข่งกันแตกต่างในสิ่งที่ตัวเองดีผมว่ามันยั่งยืนกว่าเอาง่ายๆเลยย้อนกลับไปทั้งหมดเลยเหมือนที่ยอดถามผมเมื่อกี้ว่าดีเอสโศกราคาไหนดีครับวันนี้ย้อนกลับไปนะดีเอสโศกเสร็จมาปีกว่าแล้วนะครับวันนี้คุณกลับมาถามผมว่าราคาไหนน่าซื้อเพราะอะไรเพราะผมบอกว่ามันดีเพราะผมไปรีวิวภาพบางอย่างให้คุณเห็นแล้วว่ามันดีคนที่อยู่ที่นั่นทุกคนบอกว่ามันดีนะครับถามว่าไอ้200,000ที่ผมพูดถึง200,000ผมพูดถึงเนี่ยไม่ได้ต่ำกว่าราคาวันแรกที่ผมเคยซื้อหรอกนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นราคาที่คุณบอกเขาขายขาดทุนใช่ป่ะก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับผมว่าของดีอ่ะเวลาพิสูจน์ตัวมันนะครับแล้วเราให้ราคากับมันได้นะครับแต่ของไม่ดีอ่ะราคาให้กับเราได้ครับแต่ของมันตอบใจเราไม่ได้นะครับหรือเราอยู่ไปอสังหาอย่าลืมนะวันที่เขาจ่ายตังผมจ่ายตังให้กับเดเวลลอปเปอร์เพื่อโอนมันผมต้องอยู่กับมันอีก30ปีเป็นอย่างน้อย20ปีเป็นอย่างน้อยนะครับคุณได้อยู่กับของห่วยๆแบบไม่มีความสุขอย่างนั้นไป20ปีได้จริงหรอนะครับผมเชื่อว่าวันนี้อสังหามันต้องพิสูจน์ความดีงามมากกว่าเดิมแล้วนะครับมันไม่ได้จบแค่เรื่องราคาเนี่ยมันไม่จบแค่เรื่องราคาหรอกครับโอเคครับเรื่องที่ผมเตรียมมาหมดแล้วล่ะนะผมว่าผมพูดได้กว้างมากๆนะครับแล้วก็ไปทัชได้หลายๆจุดนะครับของทิศทางการพัฒนาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นคือผมจะโฟกัสการตอบแล้วนะนะครับใครมีคำถามอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคุณโก้ถามต่อครับผมซื้อ Privacy ค่าพระ Privacy ค่าพระโอเคครับ
ชั้น12ซื้อตอนตึกเสร็จ101อยู่แล้วเดินทางสะดวกใช้ได้เลยครับท่านี้พายมา110 120น่าจัดครับชอบฝั่งคนใกล้รถไฟแป๊บนึงนะครับโอ้ยกดซีมอลได้ไหมอ๋อเพราะอยากขายไลฟ์ไฟเลส63ซื้อแล้วแต่ไม่อยากอยู่รถติดครับข้อดีของฝั่งคนคือราคาไม่เติบโตเร็วนะครับราคาเป็นราคาที่เราเข้าใจง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าในมุมของการยอมรับทำเลได้แล้วนะครับผมว่าบางทีฝั่งคนก็มีโปรดักต์ดีๆให้คุณได้เนาะแล้วก็คุณจะได้ขนาดห้องที่คุ้มค่านะครับผมมองงี้ครับผมมองว่าหลายๆครั้งที่ผมอยากจะพูดหาคนซื้อในวันนี้ผมจะพูดเสมอว่าในวันที่ตลาดราคาไม่ได้สูงนะครับผมอยากให้คุณโฟกัสเรื่องของแปลนดีๆนะครับยูนิตแปลนดีๆนะครับแล้วก็กล้าที่จะมองหาโอกาสในยูนิตแปลนที่ดีนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมรู้อยู่แก่ใจครับว่าโครงการที่ติดรถไฟฟ้าเนี่ยในวันหน้าขนาดห้องมันจะลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็จะโฟกัสห้องไซส์ใหญ่ถ้าผมจ่ายไหวนะครับถ้าผมจ่ายไหวก็ต้องดูกำลังตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือการขายวันไวเลสแล้วย้ายไปอยู่มันคนละวัตถุประสงค์กันเนี่ยนะครับถ้าวันไวเลสก็คืออยากอยู่ในเมืองเป็นหลักนะฮะแล้วก็ถ้าวันไวเลสใช้รถก็รถติดอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดเดินเอาก็จะสะดวกกว่านะครับแต่ถ้าไลฟ์สไตล์เป็นการขับรถอ่ะผมว่าบางทีก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่เนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับวันนี้สนุกมากๆครับแล้วก็ได้ตอบคำถามเยอะดีครับคุณโบคิดว่าการหายไปของคนจีน impact segment ไหนทำเลไหนมากสุดครับกลางล่างครับการหายไปของจีนขอบคุณครับที่ขยายความนี้ครับผมก็จะพูดเหมือนกันครับแต่ว่าผมพูดไม่ครบครับการหายไปของเซกเมนต์จีนครับคือกลุ่มช่วงราคาประมาณ 150,000 บวกลบครับ 150,000 บวกลบอยู่ตรงไหนครับตรงนั้นนะครับคือจีนเพราะจีนน่ะจะไม่สู้ราคาสูงเกิน 200,000 นะครับสำหรับการลงทุนนะครับสำหรับการลงทุนไม่ว่าจะปล่อยเช่าหรืออยู่เองหรือเอ้ยลงทุนขายต่อหรือว่าจะลงทุนแบบปล่อยเช่าอ่ะครับเกิน 250,000 ผมว่าจีนก็ไม่น่าจะใช่ทาร์เก็ตเขาที่เขาจะเล่นเท่าไหร่นะครับจีนโฟกัสอยู่ประมาณสักเลข 150,000 บวกลบครับแต่ต่ำกว่า 100,000 ลงมาเนี่ยจีนก็ไม่คุ้นเหมือนกันนะฮะจีนก็ไม่คุ้นเหมือนกันนะครับผมว่าเอฟเฟคจะเกิดขึ้นในเซกเมนต์นั้นครับช่วงนั้นครับและถ้าเทียบราคาเป็นว่ามันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตามแนวรถไฟฟ้านั่นแหละนะครับตามแนวรถไฟฟ้าโอเคครับคุยมันมากเลยอ่ะขอบคุณทุกคนมากเลยฮะตอนแรกลังเลนะว่าจะไปซื้อน้ำเปล่ากลับมาก่อนนะครับเมื่อกี้ออกไปข้างนอกมานะครับแล้วลืมซื้อแล้วก็เอ๊ะขับรถไปซื้อก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเฮ้ยไม่หรอกเราไม่น่าจะใช้เสียงเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่น่าจะต้องได้พูดเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะวันนี้เรื่องเตรียมมาเนี่ยเตรียมมาแบบหลวมๆนะครับแล้วก็พยายามแบบเปิดไอเดียในการให้ทุกคนมองเห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ลดความแพนิคอะไรบางอย่างของหลายๆคนลงด้วยนะครับก็เลยคิดว่าแบบไม่น่าจะต้องแบบพูดอะไรที่มันแบบปีดเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงครับเจ็บคอเลยอ่ะฮะโอเคครับต่อนะครับอีกอันที่น่าสนใจอีกอันคุณป๊อกนะครับบอกว่าอีกอันที่น่าสงสัยนะครับมาตลอดเลยครับถ้าไม่นับโครงการระดับบนทำไมคอนโดมิเนียมแต่ละที่ถึงมีนิติที่ดูแลดีเท่า LPN ไม่ได้ครับอุ้ยลากยากอ่ะผมว่าบางครั้งอ่ะนิติบุคคลอ่ะมันเอาอย่างนี้บางเรื่องเป็นเรื่องเทาๆแล้วกันบางโครงการนิติบุคคลมันก็เป็นสายสีเทามากเกินไปนะครับสายสีเทามากเกินไปนะครับส่วนทำไมเอางี้อย่าไปพูดว่าอันอื่นไม่ดียังไงดีกว่า LPN ดียังไงดีอ่ะอันนี้จะดีกว่านะครับผมว่า LPN นะครับเป็นการปกครองแบบชุมชนแบบเขามีความสามารถในการปกครองชุมชนที่มีปริมาณการอยู่อาศัยที่เยอะนะครับเขาถนัดมาแบบนั้นนะครับโดยการออกกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีความเข้มขัดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคือพอวันนึงแล้วเนี่ยพอเขามาดูแลโครงการในระดับสเกลที่เล็กลงมานะครับผมก็เลยคิดว่าเขาก็ใช้กฎเกณฑ์อย่างนั้นแหละกลางออกมานะครับมันก็เลยอันนี้เวลาเราย้อนกลับตัวเองกลับเป็นเด็กนะครับเราอยู่ในโรงเรียนนะครับฝ่ายปกครองนะครับเขาก็จะมีกฎขึ้นมาใช่ไหมไอ้กฎพวกนั้นน่ะมันมักจะสตริกมากๆไอ้ความสตริกตรงนั้นน่ะมันทำให้คุมคนหมู่มากได้นะครับแต่หลายๆครั้งหลายๆโครงการเนี่ยบางครั้งนิติบุคคลไม่แข็งกรรมการอ่อนแอเกินไป
กรรมการมีฮิดเด้นอะไรซ่อนอยู่เยอะเกินไปมันก็เลยยุบยับยุบยับไปหมดนะครับแล้วเซกเมนต์บนบางทียิ่งคนระดับบนการศึกษาสูงเรื่องมันก็เยอะอะครับอ่ะผมอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ระดับล่างเนี่ยปกครองหมู่ครับอืมผมก็เลยอพีเอ็นคิดว่าแต่คำถามมันคือว่าทางกลับกันถ้าวันหน้าอย่างเอาสารแดงวันก็ได้บิ๊บนิกก็ได้นะครับหรือโมโนเมนต์ก็ได้ถ้าบอกว่านิติบุคคลอพีเอ็นดีเอานิติบุคคลอพีเอ็นไปอยู่ตรงนั้นคุณโอเคไหมล่ะกับคนเซกเมนต์นั้นเขาก็ไม่โอเคเพราะบางครั้งเซกเมนต์นั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรที่มันไม่ใช่กฎเกณฑ์นะครับมันใช้กฎเกณฑ์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่า LPND ในการจัดการกับโครงการที่มีการอยู่อาศัยปริมาณการอยู่อาศัยที่เยอะ LPND ครับไม่เถียงเลยครับส่วนการที่ต้องความเคร่งครัดในการดูแลดีครับนะครับการจัดการในส่วนของไอ้เรื่องแบบปล่อยเช่าแบบแปลกๆที่ไม่โอเคอ่ะผมว่าเขาทำได้ดีครับเพราะฉะนั้นคือหลายๆครั้งเนี่ยบางโครงการในเซกเมนต์ล่างๆเนี่ยถ้า LPN เข้าไปดูแลผมว่าดีนะบางครั้งเปลี่ยนจากโครงการธรรมดาให้กลายเป็นโครงการดีได้เลยอ่ะผมชื่นชม LPN เรื่องนั้นนะอืมแต่จะบอกว่า LPN ดีกับเซกเมนต์บนไหมผมว่าไม่น่าโอเคนะครับไม่น่าโอเคโอเคครับใช่ครับโหนได้โหนครับเอาแปลนสวยของดีไว้ก่อนใช่ไหมอุ่นใจใช่ไหมแบงค์คืออย่างน้อยอ่ะมันต้องดีในความคุ้มค่าว่าคุณต้องเก็บอ่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เก็บมาก่อนที่มันถูกโอ้โหช้อนหักได้นะครับถูกแล้วเจอถูกอีกมีนะครับแต่ดีแล้วดีอีกกว่านี้มันแพงกว่านี้แน่นอนไงเนาะถูกไหมยิ่งช่วงนี้มีเรื่องไวรัสยิ่งเห็นชัดเลยครับว่านิติที่ไหนเป็นยังไงอืมหรอนิติต้องเข้มแข็งมากๆเนาะกฎเกมต้องชัดเจนเนาะความปลอดภัยมันสูงมากๆนะครับช่วงนี้คือกังวลได้แต่แพนิคถึงขั้นแพนิคไหมผมว่าบางครั้งแบบเอางี้ผมไปเดินห้างแล้วกันผมไปเดินพารากอนไปเดินอะไรเงี้ยผมเห็นบรรยากาศมันเงียบเหงาไปเยอะมากเลยนะแบบผมจำไม่ได้แล้วครั้งสุดท้ายผมไปพารากอนแล้วแบบหาที่จอดรถง่ายขนาดเนี้ยคือช่วงไหนแต่ตอนนี้ผมว่าโอ้แบบสบายมากนะครับแต่ว่าแบบผมว่าจะพูดยังไงดีอ่ะปกระวังดูแลรักษาตัวเองไว้ก่อนดีแล้วครับอย่างงี้ดีกว่าครับอย่าเลอะเลอะแบบผมแต่ผมก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตเสี่ยงอะไรขนาดแบบไปตรงนั้นบ่อยๆอยู่แล้วนะโอเคครับโหขอบคุณมากๆครับตอนนี้เรา4ทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับอ่ะใครมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องหรืออยากจะแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มการพัฒนานะครับแนวโน้มแผนธุรกิจของ developer นะครับที่คุณไปเห็นมาเช่นแบบคุณอาจจะไปเห็นแบบเดฟเจ้านั้นบอกจะเปิดกี่ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาคุยกันได้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยนะครับหรือว่าใครมองเรื่องของกลุ่มจีนเป็นยังไงกันนะครับคือพูดเรื่องจีนแล้วเมื่อกี้เห็นแบงค์เข้ามาคุยตอนที่แบงค์ถามผมคราวก่อนนู้นน่ะผมยังเห็นอีกมิตินึงไม่ครบผมเลยตอบไม่ได้แบงค์เข้าใจผมป่ะคือแบบแบงค์ถามผมว่าเอ้ยตลาดจีนตรงนี้ผมก็เลยตอบว่าผมจำได้นะผมตอบว่าจีนไม่มาก็ดีดีครับแต่ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าไอ้ตอนจีนมันมาแล้วมีเอฟเฟกต์อะไรไงแต่พอแบบผมฟังไอ้เรื่องผมพูดเลยก็ได้ผมฟังอภิปรายแล้วกันอภิปรายการเมืองนะครับแล้วผมก็เอกใจเรื่องนึงแล้วก็มาประกอบร่างแล้วก็มาเล่าให้คุณฟังวันนี้ว่าตลาดจีนมีผลอะไรและทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งผมว่าชัดมากนะครับซึ่งพอวันนี้พอจีนหายไปนะฮะผมว่า LTV ก็จะหายตามผมคิดอย่างนั้นนะเพราะตอนนั้น LTV มาเพื่อช่วยฝั่งนู้นนะครับแล้ววันนี้ฝั่งนู้นเขาไม่อยู่แล้วอะ LTV จะอยู่ทำไมอะLTV ก็น่าจะปลดล็อกได้แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเหมือนใครที่บอกผมวันนี้ว่า LTV จะอยู่ไปอีกกี่ปีครับหรืออีก 2-3 ปีผมว่าปีนี้ก็น่าจะไปแล้วละครับ LTV อะครับถ้าไม่ไปก็ไม่ไหวแล้วครับบรรยากาศคือแบบคือมันตึงบรรยากาศอะเอาง่ายๆเลยพอ LTV มาอย่างเงี้ยคนซื้อบ้านวันนี้เชื่อผมเถอะนะครับว่าบางกลุ่มล่างนะครับกลุ่มคนกลุ่มล่างๆนะครับรายได้ไม่ได้สูงมากนะครับเขาจะมองว่าบ้านนั้นคือบ้านหลังเดียวของเขาแต่กลุ่มระดับกลางอ่ะไม่มีทางคิดหรอกครับว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นหลังสุดท้ายหลังเดียวในชีวิตเขาซื้อผมพูดถูกไหมกลุ่มคนที่อยู่ระดับซื้อของระดับ4ล้านถึง7ล้านอ่ะผมไม่เชื่อว่าเขาจะมองว่าบ้านหลังนั้นเป็นหลังเดียวในชีวิตเขาผมไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นคือแต่วันนี้สมมติถ้าเขาจะซื้อปุ๊บเนี่ยเขาคิดแล้วว่าวันหน้าเขาจะติดเนี่ย
มันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องคิดให้มันหนักขึ้นน่ะทำให้การซื้อเขามันช้าลงน่ะบรรยากาศในการซื้อมันเลยไม่มีไงอันนี้เอาแค่เรียวดีมานพูดนะไม่ใช่การลงทุนเลยนะแค่เรียวดีมานในกลุ่มกลางเอาอย่างตัวผมเองก็ได้ตัวผมเองซื้อบ้านแล้ว4.5 ล้านนะครับแล้ววันนี้ผมจะขยับขยายเพิ่มแต่ผมก็คิดต่อว่าอาซูนะผมจะขยับไปโอคอนโดที่นึงนะครับราคาประมาณสัก2 ล้านกว่านะครับแล้วผมรู้สึกว่าถ้าโอนไปแล้ววันหน้าผมจะโอนตัวนึง4 ล้านกว่าแล้วผมต้องเจอ LTV ไงผมรู้ผมไม่โอนตัวนี้ดีวะแล้วผมเก็บไว้โอน4 ล้านกว่าดีวะสุดท้ายมันไม่ได้มันเบรกหมดอะไม่เกี่ยวกับการลงทุนเลยนะผมแค่มีบ้านแล้วผมยังมีคอนโดเพิ่มอีกที่นึงเท่านั้นเองผมยังหยุดเลยได้เลยผมยังต้องมานั่งคิดเลยว่าตกลงผมจะโอนดีไหมแต่อย่างน้อยอย่างที่ผมบอกไงครับถ้าของมันดีเฮ้ยจริงเหรอวะมันดีนะเว้ยมันดีเลยนะราคาก็ดีนะของก็ดีนะทำเลก็ดีนะอืออ่ะโอนก็ได้น่าโอนเลยเห็นปะครับสุดท้ายแล้วผมเลยบอกไงครับว่าวันนี้มันคือช่วงเวลาที่วัดของดีเท่านั้นนะครับของดีราคาสมเหตุสมผลนะครับเรามีกำลังซื้อไหวนะครับผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราอยากเสียตังค์นะครับแต่ถ้าเป็นของไม่ดีนะครับไปดูกี่ทีก็เอาเหตุผลอะไรมาตั้งราคาว่าอันนี้คือความแพงจากอะไรเหรอมันดีเหรอเซ็กเมนต์มันถูกเหรอคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้แบบบ้ายอดูราคาอย่างเดียวนะผมดูของหลายอย่างดูอะไรมาประกอบกันเหมือนที่ผมสอนทุกคนนะเพราะฉะนั้นคือแบบการตัดสินใจซื้อวันนี้ของผมมันต้องดีที่สุดเท่านั้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็มันก็สอดคล้องกับตลาดวันนี้ตลาดวันนี้มันต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าของที่ดีคืออะไรครับโอเคครับอ่ะมีคำถามไหมครับมีคนบอกผมได้ไหมครับว่าแบบเราควรจะไลฟ์ชั่วโมงเดียวดีไหมหรือ2 ชั่วโมงไหมหรือชั่วโมงครึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกผมได้นะบางครั้งผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องของไทมิ่งกับเวลาเหมือนกันนะครับแต่ทุกครั้งเวลาผมกลับมาย้อนฟังเนี่ยin so live เนี่ยผมย้อนฟังเนี่ย2 ชั่วโมงผมก็ฟังเพลินๆนะคือทุกวันที่ผมทำไลฟ์นะเชื่อไหมว่าผมเป็นคนแบบไม่มั่นใจเลยนะว่าไลฟ์ผมจะดีไหมเนี่ยผมนั่งฟังย้อนทุกครั้งที่ผมจบไลฟ์นะครับผมก็จะนอนประมาณ1:00ถูกปะผมเลิกไลฟ์5 ทุ่มใช่ไหมผมก็เปิดฟังต่อเลยก็ประมาณ1:00นะครับ2 ชั่วโมงมันก็เพลินๆเนี่ยแต่ผมแค่คิดว่าเราเจอกัน2 อาทิตย์ครั้งอ่ะผมอยากให้คุณเก็บไว้ฟังได้อะอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคใครมีคำถามอะไรไหมครับถามได้นะครับใครที่เข้ามาฟังครั้งแรกๆนะครับเราจะทำอังคารไว้อังคารนะครับแล้วก็เราจะเริ่มประมาณสัก3 ทุ่มเนาะแล้วไปจบประมาณ5 ทุ่มนะครับการทำไลฟ์เรื่องที่มาไลฟ์แต่ละครั้งไม่แน่นอนครับเปลี่ยนไปตามสไตล์นะครับเปลี่ยนไปตามเรื่องตามราวแต่ละช่วงเวลานะครับหรือว่าบางทีผมคิดอะไรออกนะครับแล้วผมรู้สึกอยากจะมาแชร์นะครับผมก็จะมาไลฟ์ให้คุณฟังนะครับไม่มีแพทเทิร์นรายใจตัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าบางครั้งเรื่องที่ผมเตรียมมามันต้องยิ่งใหญ่หรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเลยก็ได้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าเบสิกเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคืออยากให้ทุกคนมาพูดคุยกันมากกว่านะครับมาคลายข้อสงสัยนะครับบางครั้งอ่านเพจผมแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจคำนั้นของพี่มันคืออะไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการทำไลฟ์เป็นการแบบเวลคัมให้คุณเข้าใจผมมากขึ้นอ่ะแล้วก็ไลฟ์แบบมันได้ประโยชน์หมดนะคอนซูเมอร์ก็ได้ประโยชน์ถูกไหมเดเวลลอปเปอร์ที่กินเข้ามาฟังก็ได้ประโยชน์นะมาร์เก็ตติ้งนะครับได้เข้ามาฟังก็ได้ประโยชน์นะโอเคครับผมว่าแบบนี้กำลังดีครับเรื่องมันเยอะ1 ชั่วโมงน้อยไปใช่เหมือนแบบวันก่อนไงไลฟ์รีวิวอะแต่ไลฟ์รีวิวมัน1 ชั่วโมงกำลังดีแต่คือส่วนตัวนะพอปิดไลฟ์รีวิวนะผมรู้สึกอะไรไหมปะมันสั้นจังวะคือแบบทำไมแบบเฮ้ยพูดน้อยไปเปล่าวะแต่กลับมาย้อนฟังก็ครบแล้วแหละคือแบบรีวิว1 โครงการเนี่ยไลฟ์2 ชั่วโมงไม่ไหวหรอกนะครับมันไม่ได้เนื้อหามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ไลฟ์อย่างเงี้ยผมว่าบางครั้งผมว่าให้ผมพูดชั่วโมงเดียวอ่ะสงสารผมเถอะแม่งน้อยไปเนาะโอเคครับคุณป๊อกบอกว่าผมว่าพี่พูดดีมากครับฟังน้ำเสียงแล้วสบายสบายน่าฟังโอ้ขอบคุณครับแต่พอไปทำวิดีโอรีวิวปุ๊บเกรงเลยใช่ไหมน้ำเสียงเริ่มเกรงเลยนะแต่พอไลฟ์เนี่ยผมว่าผมชอบครับผมชอบเวลาไลฟ์แล้วก็ผมว่ามันใกล้เคียงผมละ
ใกล้เคียงความเป็นผมแล้วแต่ถ้าในอิโซคาจะผมหนักกว่านะครับจะมีความแบบเงาทะมึนมาเลยใช่ไหมครับทุกคนใครดีกับผมจะรู้นะครับว่าระดับความมืดอึมครึมมันแน่นมากนะครับอ่ะโอเคครับผมว่าบรรยากาศตอนนี้นะครับใครยังไม่มีของอยู่ในมือนะครับอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนจะกลับมานะครับมีคนบอกว่าผ่อนปล LTV เริ่มยังครับธนาคารเริ่มผ่อนปลแล้วผ่อนปล LTV ก็ผ่อนหลังที่2นะครับแต่ยังไม่เอาออกครับผมว่าหลังที่2ยังไม่ช่วยครับเอาออกไปเลยจะช่วยกว่าครับผมว่าตอนนี้มันยังแก้ไม่ถูกจุดครับยังเหมือนไม่ได้แก้อะไรเลยดีกว่าครับตามตรงยังเหมือนไม่ได้แก้อะไรเลยครับเพราะฉะนั้นคือผมว่า LTV ออกไปเลยก็ได้ครับผมว่าออกไปเลยวันเนี้ยก็ไม่มีเดฟคนไหนบ้าตั้งราคาแพงหรอกครับเชื่อผมนะครับยังไงก็ไม่มีใครร้อนแรงอะไรตอนนี้หรอกครับนะครับเขาก็ไม่ได้บ้าพลังอยากขายของแพงกันตลอดเวลาครับแต่ก็ไม่แปลกนะถ้าเดฟคนไหนจะโฟกัสกลุ่มลักชัวรี่นะครับเพราะกลุ่มลักชัวรี่มันก็จริงๆแล้วตลาดลักชัวรี่มันคนซื้ออ่ะมันชัดความรู้สึกผมอ่ะนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมพูดอะไรลืมเลยนะครับถ้าซื้อคอนโดแนวรถไฟฟ้าในเมืองราคา3ล้าน4ล้านกับซื้อคอนโดส่วนต่อขยาย3ล้าน4ล้านเท่ากันแต่สามารถทำเป็นห้องคอมไบได้จะเลือกแบบไหนคอนโดรถไฟฟ้า3ล้าน4ล้านในเมืองนะครับกับซื้อส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าถ้าอยู่เองผมซื้อส่วนต่อถ้าอยู่อาศัยเองนะผมซื้อส่วนต่อนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มองเรื่องการเดินทางไปทั้งหมดอะแต่ต้องบอกก่อนนะไลฟ์สไตล์ผมวันนี้มันเปลี่ยนไปไงผมไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองขนาดนั้นไงผมไม่ทำงานออฟฟิศไงผมเลือกอยู่รอบนอกหรือ outsourcing ห้องนะครับแต่ผมยังอิงรถไฟฟ้าไหมอิงรถไฟฟ้านะจะต่อออกไปแล้วมันไม่อยู่รถไฟฟ้านี่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันจะซื้อคอนโดทีก็ขอให้มันอยู่ในเส้นรถไฟฟ้าหน่อยนะครับแต่คอมไบไหมผมไม่คอมไบหรอกผมมองหาแปลนดีๆดีกว่านะผมไม่ชอบการคอมไบครับคอมไบมันจะมีฟังก์ชันบางอย่างที่มันเกินขาดครับคุณป้าในงบเท่ากันแต่พื้นที่ต่างกันฮะใช่ผมก็เลือกเอาไซซิ่งห้องไงผมเลือกเอาขนาดห้องผมเอาเลือกนี้ถ้าผมจะเลือกในเมืองผมจะยอมจ่ายแพงกว่านั้นแต่ถ้าผมมีงบอยู่แค่นั้นผมเลือกข้างนอกผมเอาความดีงามของแปลนเป็นตัวตั้งผมเอาความดีงามของแปลนเป็นตัวตั้งจริงครับอยากโอนหลังที่3แต่เจอ LTV 70เลยต้องตัดใจนั่นแหละแต่พอบอกถ้าเขาปวดผ่อนปล LTV เป็นหลังที่3มันก็จะค้นเจอปัญหาหลังที่4อยู่ดีไม่จบไม่สิ้นหรอกเชื่อเถอะเนาะ4เอกมัยช่วงนี้น่าซื้อไหมครับเห็นคนจีนเยอะราคาถูกลงเยอะไหม4เอกมัยถ้ายังไม่มีไม่ควรซื้อนะ4เอกมัยอ่ะผมว่าทำเลมันออฟกว่ามันด้อยกว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าจะซื้อเพราะราคาใช่แต่ว่าผมเชื่อว่า XC เอกมัยก็ราคาก็ได้อยู่นะถ้าจะราคาตั้งอย่างเดียวนะถ้าจะราคาตั้งอย่างเดียวผมว่า C มันลึกไปหน่อยอ่ะถ้าอยู่อาศัยเองนะครับถ้าอยู่อาศัยเองแต่ถ้าคิดจะปล่อยเช่าลงทุนมันก็จะต้องแข่งกับจีนอยู่ดีอ่ะเพราะว่าจีนเขาไม่ได้ซื้อมาเพื่อเขาซื้อมาปล่อยเช่าอ่ะเขาซื้อมาปล่อยเช่าอ่ะปัญหามันความไม่จบอ่ะพอโครงการไหนทาร์เก็ตมันเป็นผู้เช่าแล้วผู้เช่ามันเป็นกลุ่มคนไหนอ่ะเพราะว่าคนที่ปล่อยเช่านั่นคือคนกลุ่มคนนั้นอ่ะผมว่าซีมันยังคว้างหมูไม่พ้นคอปัญหามันก็ปัญหาเดิมๆอ่ะแต่ถ้ามองว่าอยู่เองอ่ะผมว่าทำเลมันเสียเปรียบหลายคนดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมันได้เรื่องราคาที่ได้เปรียบกว่าแปลนห้องที่ดีกว่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนาะแล้วแต่มุมมองนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าวันนี้ก็มีหลายๆคนในเอกมัยที่พร้อมทำราคาได้ต่ำกว่าหรือใกล้เคียงอะแล้วทำเลดูดีกว่าผมว่าให้โฟกัสตรงนั้นก่อนดีกว่าครับโอ้ทำไมทำเลอโศกถึงปล่อยเช่าได้ต่ำมากครับมากๆเทียบกับราคาของโปรดักแม้แต่โครงการที่ทำเลสุดยอดอย่างแอสตันอโศกยังปล่อยเช่าได้ยิวต่ำมากลดราคา
ก็ยังขายไม่หมดทั้งที่ตอนแรกแย่งกันซื้อคุณว่าอะไรอ่ะผมอ่านคำท้ายแล้วกันครับคุณโจโจ้ครับคุณโจโจ้ถ้าเขาเพิ่งเข้ามากลับไปย้อนฟังตั้งแต่เริ่มแรกครับนะครับมันจะมีช่อนนึงที่ผมพูดถึงนะครับว่าทำไมถึงขายไม่หมดนะครับผมคือโครงการที่คุณโจโจ้พูดอยู่ตอนนี้แหละครับนะครับแต่ผมไม่อยากพูดซ้ำเพราะมันกำลังจะเข้าเรื่องนี้แต่ถ้าคุณโจโจ้ย้อนกลับไปฟังปุ๊บคุณโจโจ้จะรู้เลยว่าผมให้คำตอบเหตุผลนั้นกับคำถามของคุณโจโจ้ครับนะครับบางครั้งทำเลไม่ได้บ่งบอกเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์บางครั้งมันเป็นเรื่องของโปรดักต์นะครับผมพูดประมาณนี้แบบทำเลไม่ใช่บ่งบอกเซกเมนต์นะครับโปรดักต์ต่างหากที่เป็นมุกเป็นตัวบ่งบอกเซกเมนต์ครับโอเคครับเดฟที่จอยกับรัฐบาลเพื่อผลิตของเซกเมนต์ล่างสุดไม่มีที่จอดรถใหญ่ไม่มีส่วนกลางเช่นอยู่รวยคอนโดถือว่าเป็นโมเดลที่ตอบโจทย์คนลากยากจริงเหรอครับโมเดลตอบโจทย์คนลากยากจริงมันคือพวกรีเจนต์อ่ะมันคือพวกรีเจนต์อ่ะแต่นอกนั้นผมว่าไอ้ที่ร่วมๆกันอยู่มันใช่หรอไม่รู้ดิผมว่ามันไม่น่าใช่นะเอางี้คนลากหญ้ามันก็ต้องวันนึงเขาก็ต้องขยับขยายเนาะเขาก็ต้องมีอาชีพมีอะไรที่มันเติบโตขึ้นนะครับผมว่าบางทีเรื่องที่จอดรถมันก็ยังสำคัญกับเขาอยู่นะเอางี้มันเหมือนทำไมทาวเฮาส์อ่ะเป็นคนกลุ่มอาศัยของคนกลุ่มล่างนะกลุ่มแบบพวก2ล้านล้านกว่าบาทเนี่ยเขาก็ยังต้องสำคัญเลยต้องมีที่จอดรถนะครับปัญหาของทาวน์ฮอลล์จริงๆอ่ะปัญหาของทาวน์ฮอลล์จริงๆคือเรื่องจำนวนของที่จอดรถรู้ป่ะเพราะว่าตัวบ้านเองจอดรถได้น้อยคนเลยต้องเอารถมาจอดหน้าบ้านพอจอดหน้าบ้านมันถ้าไม่เหลือที่ให้รถวิ่งนะครับปัญหามันก็อย่างนั้นแหละครับผมก็เลยจะบอกว่าตอบยังไงดีอ่ะคำถาม X ดีอ่ะแต่ผมลากตอบยากมากเลยอ่ะฟังเพลินๆนะพี่ทุกไลฟ์คีย์เวิร์ดมาต่อยอดเสมอใช่ครับใช่ครับจริงๆนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมกำลังทำให้ไลฟ์อ่ะมันไปอยู่ในเว็บไซต์นะครับไลฟ์ทั้งหมดของผมอ่ะจะไปกองรวมอยู่ในเว็บไซต์นะครับจริงๆแล้วผมจำไม่ได้หรอกครับว่าผมทำไลฟ์มาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นเลยครับว่าไลฟ์ของผมทุกครั้งผมพูดไม่เคยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคือผมเชื่อว่าถ้าใครกลับไปย้อนฟังตั้งแต่เทปแรกไลฟ์แรกไลฟ์2ไลฟ์3มาเรื่อยๆเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นทุกไลฟ์อยู่แล้วนะครับผมไม่เคยพูดอะไรผ่านๆนะฮะผมมีฮิดเด้นเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่แค่พยายามแต่ในไลฟ์เนี่ยมันจะง่ายกว่าในอินโซคาสอยู่แล้วเนาะเองเนาะถูกป่ะโอเคครับเพิ่งฟังครั้งแรกเหมือนตกผลึกในเรื่องนั้นๆแล้วมาถ่ายทอดได้ดีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีมากๆครับกลับไปย้อนฟังดูเทปเก่าไลฟ์เก่าๆได้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวในแต่ช่วงเวลาที่ผมเจอมานะครับแล้วผมก็อยากจะเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามแชร์มุมมองบางครั้งนี้บางครั้งผมเชื่อว่าบล็อกเกอร์ทุกคนแหละครับอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนเจ้าของเพจทุกเพจเนี่ยผมว่าเขามีมุมมองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาไม่ได้มีช่วงเวลาที่เขาจะมาสื่อสารมุมมองนั้นน่ะนะครับให้กับแฟนเพจเขาได้รู้นะครับซึ่งพอผมมาทำไลฟ์อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมได้แชร์ตรงนั้นเนี่ยผมสนุกมากๆนะครับเพิ่งโดนโครงการคืนเงินดาวสถานการณ์ตอนนี้ควรดูที่อื่นต่อหรือรอไปก่อนครับถ้าโครงการคืนเงินดาวครับแล้วประเด็นคือเราต้องการที่อยู่อาศัยนะครับเรากอดเงินไว้ดีๆครับแล้วทำการศึกษาให้มันมากขึ้นนะครับอาจจะมองถอยหลังจากตัวเองที่ตัวเองซื้อมานะครับแล้วก็ลองมองภาพเงินกว้างขึ้นนะครับบางทีตัวที่เราเลือกวันนั้นมันอาจจะไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้นะครับวันนี้ไม่ต้องรีบที่จะตัดสินใจหรอกครับทุกอย่างมันเวลคัมรอครับบางทีผมเคยสอนคนบางคนด้วยซ้ำนะครับสอนนักเรียนผมบางคนนะครับว่าในวันที่คุณมีเงินอยู่อ่ะความสุขอยู่ในกระเป๋าคุณถูกไหมเวลาเงินให้คุณเอาเงินของคุณออกไปให้เขาอ่ะมันความสุขอยู่ที่เขานะครับเพราะฉะนั้นคือคุณควรจะมีสติในการเลือกซื้อมากขึ้นนะครับในยิ่งตลาดวันนี้นะครับไม่ต้องรีบร้อนครับดูให้กว้างครับเริ่มดูทีละ1ทีละ2พอเจอ2ปุ๊บอย่าเพิ่งตัดสินใจครับดู3ไปก่อนดู4ไปก่อนนะครับ
ดูจนถึงจุดๆนึงแล้วถามตัวเองว่าทำไมไม่เอานะครับโครงการนี้มันดีทั้งหมดแล้วไม่ใช่หรอตัวเองตอบตัวเองได้นะครับนั่นแหละครับการตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณนะครับแต่ถ้าเดินมาปุ๊บพร้อมเงินปุ๊บเดินมาปุ๊บใช่ค่ะเซลล์บอกว่าดีที่สุดสำหรับพี่เลยค่ะซื้อปังความสุขอยู่ที่เซลล์คนนั้นไม่อยู่ที่คุณนะครับไม่ต้องรีบครับนะครับผมเชื่อว่านักเรียนผมหลายๆคนกว่าจะซื้อไม่ได้ถามผมสักคำหรอกครับแต่ซื้อเสร็จแล้วจะมาภาคภูมิใจให้ผมฟังเสมอว่าเขาได้ซื้อห้องที่ดีสุดไปแล้วผมก็จะรู้สึกว่ายินดีด้วยนะครับแต่เขาเดินมาถามผมผมจะถามเขากลับว่าคุณดูดีแล้วหรอดูมากี่ที่แล้วล่ะเหมือนกันนะครับเหมือนกันโอเคครับฟังเพลินๆทุกไลฟ์ได้คีย์เวิร์ดมาต่อยอดครับใช่ครับนิรันดร์คอนโดตอบโจทย์ลากยากฮะนิรันดร์สุดท้ายที่ผมจำได้ผมเคยอยู่สมัยตอนผมเรียนรามคำแหงนะครับเมื่อตอนผมเด็กมากๆนะครับจะไม่เรียกว่าคอนโดก็ได้หรือเรียกว่าคอนโดก็ได้ใช่ไหมแต่ถึงจุดนึงมันเราก็จะต้องขยับออกจากตรงนั้นมาอยู่ดีอ่ะเพิ่งฟังครั้งแรกได้คำแนะนำดีมากครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับหรือว่ามีการพูดคุยหลังอินบ็อกซ์ได้นะถ้าไปดูโครงการไหนมาแล้วอยากให้ผมช่วยแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับมาแชร์กันได้นะครับอย่ามองว่าแบบผมคุยยากครับลองพิมพ์มาก่อนครับผมอาจจะคุยง่ายกว่าที่คุณรู้นะครับแล้วผมก็พยายามจะตอบทุกเคสเท่าที่ผมจะตอบได้นะครับแล้วก็ผมยินดีครับผมยินดีครับอยู่รวยก็เกินไปหรออ๋อหมายถึงคุยกันเองใช่ไหมโอเคไลฟ์พี่โคตรเก่งอ๋อวิดีโอพี่โคตรเก่งครับขอบคุณครับเอ็กขอบคุณครับนะครับขอบคุณที่ดูมันครับขอบคุณที่ดูมันผมเลยบอกไงครับว่าวิดีโอผมอะโครงการดีทั้งหมดจริงๆนะครับถ้ามันจะไม่ดีก็ไม่ดีตรงผมพูดนั่นแหละนะครับแล้วคนที่คนรอบข้างผมก็จะบอกว่าพี่ทำตัวเหมือนไลฟ์ดิพี่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับไลฟ์เนี่ยผมพูดผิดพูดถูกแบบทุกคนเข้าใจผมแต่วิดีโออ่ะบางครั้งที่คุณเห็นเนี่ย10นาทีนั้นน่ะผมอาจจะใช้เวลาแบบ6ชั่วโมงก็ได้นะมันมีความยากมากกว่าครับมันมีความยากมากกว่าแต่ไลฟ์อ่ะผมพยายามวิดีโออ่ะผมพยายามทำให้ใกล้เคียงกับไลฟ์มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามแบบไม่ได้เตรียมอะไรเยอะแล้วก็พยายามจะพูดให้ได้แต่ว่าบางครั้งการทำงานร่วมกับคนอื่นน่ะบางครั้งเราก็ต้องมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเนาะอ๋อครับครับที่จอดรถไม่เยอะแต่ผมว่าอย่างนี อย่าถึงขั้นว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับผมว่าที่จอดรถยังไงก็ต้องมีครับยังไงก็ต้องมีนะครับอย่าถึงขั้นว่าไม่มีเลยนะครับจะ 30-50% อะไรเงี้ยก็ตามแต่ระดับเซกเมนต์ของราคานะครับบางครั้งผมจะเห็นแบบว่าบางทีโครงการโลไลซ์นะครับแล้วก็อยู่ในรอบนอกนะครับแหล่งชุมชนนะครับเขาก็มีที่จอดรถในส่วนของจักรยานนะจักรยานยนต์นะครับมันก็ทำให้สัดส่วนของที่จอดรถ 30% เนี่ยมันก็เพิ่มจักรยานเข้าไปอีกอะไรเงี้ยคือบางทีมันแล้วแต่การตอบโจทย์อะแต่ก็ราคาที่เราจ่ายนะครับแต่กับการถ้าเกิดไปเจอโครงการระดับลักชัวรี่มากๆครับที่จอดรถได้แค่30อย่างเงี้ยคุณโอเคเหรอนะครับคุณจ่าย300,000-200,000กว่าเงี้ยคุณได้จอดรถ 30% คุณโอเคเหรอนะครับผมไม่โอเคนะครับใครโอเคไปผมไม่โอเคแค่นั้นเองครับสุดท้ายลักชัวรี่อะครับมันเหมือนใครตามไลฟ์ผมอะจะรู้ว่าครับลักชัวรี่ของผมมันวัดแค่เรื่องไม่กี่เรื่องนะครับขนาดถึงไว้ก่อนอะเข้าไปนั่งพูดคุยอะมีคนถามผมว่าลักชัวรี่ยังไงพี่ผมตอบปุ๊บผมก็ตอบแค่นี้มันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นครับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อะอสังหาริมทรัพย์คือปัจจัย4นะครับที่อยู่อาศัยคือ1ในปัจจัย4นะครับคุณคิดว่าปัจจัย4มันมีอะไรซับซ้อนมากนักหรอมันไม่ได้ซับซ้อนหรอกครับเมื่อก่อนผมสอนเลขาผมนะผมสอนเลขาผมเรื่องนึงผมบอกว่าอย่ากลัวที่จะคิดแบบผมอย่ากลัวที่จะเป็นเหมือนผมอย่ากลัวที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ผมทำนะครับอย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ผมแสดงความคิดเห็นนี่ก็คุณมันไม่ได้มีตำราเล่มไหนสอนผมหรอกผมก็แค่เรียนเล็กเรียนน้อยนะครับแล้วก็มองภาพใหญ่ๆมองภาพรวมๆจับประเด็นนั้นจับประเด็นนี้นะครับแล้วก็พยายามเข้าใจศึกษามันนะครับอสังหามันเป็นเรื่องของความเข้าใจพื้นฐานของคนนะครับแต่บางครั้งอ่ะไอ้ที่มันยากเพราะว่ามันจะมีคนบางคนที่พยายามบอกว่าตัวเองเป็นทั้งหมดของความคิดแต่ผมไม่เคยบอกผมเป็นทั้งหมดของความคิดผมบอกว่าผมแค่เห็นบางอย่างในคนบางคนนะครับผมว่าถ้าคนทุกคนเลือกที่จะมองหาอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองนะครับมันก็คือการเรียนรู้ในทุกวันแล้วครับอ่ะ
โอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับแล้วก็ตอนนี้ก็4:50อ่ะใครมีคำถามครับนะ5นาทีสุดท้ายของคุณแล้วครับนะครับก่อนจะไปเจอกันอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับผมอยากให้ถ้าผมมีโอกาสทำ Insole Life Review นะครับผมอยากให้ทุกคนมองให้มันเหมือนกับ Insole Life แบบนี้แหละนะครับแต่แค่เปลี่ยนเรื่องราวนะครับเป็นการหา Case Study 1 Case มาคุยกันนะครับเพราะจริงๆแล้วในการทำรีวิวนะครับที่เป็น Insole Life Review ผมตั้งใจทำให้มันเป็น Case Study นะครับให้ทุกคนมาเล่าเรื่องมุมมองและแชร์มุมมองใน Product 1ตัวนะครับใกล้เคียงกับอันนี้แหละแต่พอเป็นอินโซลไลฟ์อ่ะมันจะกว้างกว่าเนาะมันจะแบบเป็นวิธีคิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือความสนุกมันแตกต่างกันแน่นอนแต่ทั้งหมดคุณสนุกกับมันได้ครับนะครับโอเคครับป๊อปปี้บอกว่าถามเกี่ยวกับพอร์ตคุณโบ้ได้ไหมครับตัวไหนที่ได้มาแล้วชอบที่สุดกับตัวที่ผิดหวังที่สุดครับยังไม่มีตัวที่ชอบที่สุดเหรอผมชอบดีเอราโซผมเคยมีนะครับผมเคยมีครับนะครับดีเอราโซผมชอบที่สุดนะครับทุกวันนี้ก็ยังชอบมันที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับก็อยากจะได้มันมากที่สุดนะครับแล้วเผลอๆว่าวันนึงถ้าผมมีเงินมากๆนะครับแล้วผมแบบอยากจะมีพอร์ตเก็บไว้อีกสัก1ตัวที่เป็นลักชัวรี่ผมจะเลือกที่นั่นนะครับนะครับผมจะเลือกที่นั่นนะครับแล้ววันนั้นผมเชื่อว่าใครมาขายผมราคาเกิน 2.2 ที่ผมพูดเมื่อกี้ผมก็จะซื้อนะครับแต่ถ้ามันไปแตะถึง 300,000 มันคงไม่บ้าขนาดนั้นนะไม่บ้าขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ยังอยู่บนพื้นฐานความจริงแล้วผมก็คงอยากได้ที่นั่นแหละครับนะครับส่วนว่าที่ไหนผิดหวังที่สุดเหรอครับไม่มีหรอกครับทุกที่เป็นเคสสตัดดี้ที่ดีครับผมไม่มีความว่าผิดหวังกับสิ่งที่ผมเลือกความผิดหวังนั้นคือผมอาจจะมองดีมานด์ผิดคิดว่าดีมานด์จะมาเร็วแต่ประเด็นคือความผิดหวังนั้นมันเกิดขึ้นในหัวผมไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันสะท้อนดีมานด์ออกมาได้ยากนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่มีตัวไหนที่ผมรู้สึกว่าเฟลเป็นพิเศษนะครับเพราะส่วนใหญ่อ่ะมันไม่มีของที่มันไม่ดีหรอกนะครับอย่างเช่นแบบเหมือนที่ผมบอกเนี้ยผมซื้อผมมีห้องนึง200,000 กว่าบาทเนี้ยแล้วผมจะคาดหวังส่วนกลางให้มันสวยหรูในโครงการอื่นที่ผมซื้อ200,000 กว่าบาทเนี้ยมันไม่ใช่ความผิดเขาไงแต่พอดีอีกโครงการนึงที่มันดีกว่ามันดีกว่าจริงๆไงอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันผิดหวังผมรู้สึกว่าผมยอมรับกับราคา2,000,000ก่อนกับของที่เขาให้นะผมโอเคแล้วนะครับผมโอเคมากแล้วนะครับผมความผิดหวังมันอาจจะถูกชดเชยได้จากความเข้าใจในโปรดักต์มากๆเข้าใจในเซกเมนต์ของโปรดักต์มากๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก่อนผมซื้อผมเข้าใจมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยไม่ค่อยมีความผิดหวังให้กับผมนะครับถ้าผิดหวังเนี่ยคือพอพอดีผมซื้อเพื่อเคสสตัดดี้บางอย่างในเรื่องของดีมานด์นะครับเพราะฉะนั้นคือบางครั้งถ้าผมโทษเศรษฐกิจตอนนี้ดีกว่าโทษรัฐบาลตอนนี้ดีกว่านะครับที่ทำให้ผมไม่สามารถเช็คดีมานด์ได้เหมือนปกติครับขอบคุณครับเป็นคำถามที่ผมไม่คิดว่าจะมีคนถามผมอย่างนี้นะแต่ผมตอบแบบนี้ผมว่าน่าจะได้ไอเดียกับใครหลายๆคนนะครับโอ้สนุกมากครับทุกคนขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาแชร์มาจอยกันนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเอาอีกสักหน่อยไหมผมขอให้อีก5นาทีแล้วกันเนาะผมอยากลาไปตอน 4:55 นาทีนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรที่อยากจะคุยกับผมนะครับส่วนหลังบ้านอินบ็อกซ์ได้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งอินบ็อกซ์วันนี้ก็ได้นะครับอินบ็อกซ์วันอื่นก็ได้นะครับอย่าถึงขั้นว่าส่งเมลนะครับผมเคยเจอเคสแบบว่าสนใจโครงการนะโครงการนี้แล้วอยากส่งเมลมาคุยกับผมนะครับแล้วอธิบายโครงการมายับเลยนะฮะการส่งเมลตอบเมลผมว่าสำหรับผมมันเป็นเรื่องยากนะครับผมอยากให้เป็นการพูดคุยในอินบ็อกซ์นะครับมันอินบ็อกซ์ของเพจ Insole แอดมินคือ WoInsole นั่นเองครับนะครับเพราะฉะนั้นคือผมตอบให้คุณอยู่แล้วนะฮะพิมพ์อินบ็อกซ์มาคุยกันได้ครับแล้วก็หลายๆคนจะรู้เนาะว่าเวลาคุยกับผมเนี่ยสิ่งแรกเอาไว้ชัดก่อนนะวัตถุประสงค์คุณคืออะไรนะครับวัตถุประสงค์ในการซื้อของคุณคืออะไรบอกผมมาตรงๆครับอย่ากักวัตถุประสงค์เพราะแต่แล้วถูกประสงค์วิธีการเลือกมันต่างกันโจทย์ในการเลือกมันก็ต่างกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับพอคุยสักครั้งนึงถ้าเกิดคุณจะเกิดการตัดสินใจปุ๊บผมจะโทรคุยกับคุณอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่า
ผมอธิบายได้ใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับแล้วก็อธิบายแบบจริงใจที่สุดๆแล้วนะครับก็อ่ะโอเคครับขออีก5นาทีครับเผื่อใครมีคำถามนะครับขอบคุณทุกคนนะครับไม่ลดละแล้วก็ตั้งใจฟังกันมากๆนะครับอย่าลืมครับอย่าตั้งใจฟังอย่างเดียวครับต้องกล้าที่จะพิมพ์มาคุยนะครับนะครับผมว่าในไลฟ์ผมใจดีมากๆแล้วนะครับโอเคครับมาทันตอนจบพอดีก็ย้อนฟังครับนะครับย้อนกลับไปฟังครับนะครับผมว่าเอ้ยผมชัดเจนนะว่าผมไลฟ์ทุก3ทุ่มนะครับอย่าคิดว่าผมเริ่มไลฟ์ตอน4ทุ่ม5ทุ่มสินะครับผมไลฟ์ทุก3ทุ่มอังคารเป็นอังคารนะครับมีโอกาสอยากให้มาไลฟ์นะครับคุณโมนาพิมพ์ไว้เหมือนมีคำถามอะไรหรือเปล่านะผมจำได้แว๊บๆในคอมเมนต์รีวิวหรืออะไรทุกอย่างนะครับมีคำถามอะไรครับถามได้นะถามไหมผมอยากตอบได้ไหมถามเรื่องอนาคตอ่ะแล้วหนึ่งครับโอ้คุณโก้The Key เดี๋ยวก่อนนะครับคุณว่าไงดีอ่ะคอลวินเหรอโอเคเดี๋ยวคีพระราม3โซเอา 100% แล้วได้ทู2ห้องนอนชั้นสูงมาห้องหนึ่งคิดว่าโครงการนี้แนวโน้มราคาปรับขึ้นมากไหมครับเพราะถือว่าดีมานสูงที่จริงอ่ะผมได้ข้อมูลบางอย่างของเดี๋ยวคีพระราม3มาเหมือนกันนะครับเรียวดีมานตรงนั้นมีความต้องการนะครับห้องไซส์ใหญ่นะครับเพราะว่าจากเดิมอ่ะอยู่อาศัยในห้องไซส์เล็กกันมาระยะหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าด้วยความเป็นแลนด์เฮาส์ด้วยความเป็นเดอะคีย์นะครับผมเชื่อว่าตอนตึกเสร็จมาเนี่ยแล้วปัจจัยบวกที่เกิดจากตัวห้างที่จะมานะครับผมว่าแลนด์เฮาส์จะไม่ลดราคาหรอกครับวันที่ตึกเสร็จนะครับถ้าคุณคอร์ลวินมองเรื่องของการขายต่อในวันนั้นที่ตึกเสร็จผมว่าน่าจะทำได้นะน่าจะทำได้นะครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ระหว่างทางนี้จะขายทูเบสอะผมว่าคนทูเบสกำลังจะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องยอมบวกรอก่อนดีเดี๋ยวคุณก็ต้องเคลียร์กันนะครับเพราะว่าบรรยากาศของการจองของเดอะคีย์พระราม3มันมีภาวะของนักลงทุนที่เข้าไปปั่นอะไรบางอย่างตรงนั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมเชื่อว่าคนบางคนก็ยังคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนยอมปล่อยราคาต่ำมาหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าแลนด์เฮาส์ยังเชื่อขนมได้อยู่ครับแล้วก็การมีห้างนะครับอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันมีปัจจัยบวกที่เยอะนะครับปัจจัยบวกที่เยอะนะครับโอเคครับคุณโก้ถามว่าตลาดสังหาช่วงนี้เป็นแบบนี้มีมุมมองยังไงบ้างครับกับการลงทุนคอนโดมือ2ลงทุนคอนโดมือ2ลงทุนเพื่ออะไรครับคุณโก้เพื่อเรโนเวทขายต่อในอนาคตหรือเพื่อปล่อยเช่าถ้าลงทุนคอนโดมือ2เพื่อการปล่อยเช่าบางครั้งดูจะดีกว่าคอนโดใหม่ๆที่ปล่อยเช่าอีกเพราะว่าตัวโครงการเป็นตัวรีเฟอร์ราคาค่าเช่าแล้วระดับหนึ่งเราสามารถคำนวณราคาซื้อเพื่อมองหาค่าเช่าได้ง่ายถูกไหมครับแต่ถ้ากรณีถ้าซื้อลงทุนเพื่อมารีโนเวทและขายในอนาคตต้องเลือกไซซิ่งมันจะทำให้คุณโค้ชต้องแบกต้นทุนสูงเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ตลาดการไฟหาของมือ2นะครับแล้วก็ไซซิ่งใหญ่นะครับมันก็ไม่ได้แมสมากนะครับกลุ่มคนที่จะขยับมาแบบนั้นนะครับบางทีมันคนบางคนวัดการยอมรับของที่ต่างกันดีกว่าเห็นครับแต่ถ้าเกิดลงทุนมือ2กับโครงการที่เพื่อเน้นการปล่อยเช่าผมว่าคู่ช้อยนะเหมือนเราคงข้อสอบแล้วอะเราดูค่าเช่าแล้วอะเราประเมินค่าเช่าแต่ต้องระวังซัพพลายเพื่อนๆนะครับเช่นอุ้ยคันนั้นมันมีอีก3ตึกมันกำลังจะเสร็จหรือตึกชั้นราคาเดิมเคยปล่อยเช่าดีมันอาจจะลงก็ได้นะอย่าไปคิดเป็นบวกอย่างเดียวนะครับหรืออย่าไปมองว่าแบบเอางี้อย่างโครงการนึงอ่ะที่อยู่ตรงสามย่านอย่างเงี้ยโอ้มันเคยทำค่าเช่าได้20,000กว่า30,000กว่าแล้วเราซื้อมาเลยแล้วปล่อยค่าเช่า25,000 35,000ได้เดี๋ยวก่อนสภาพมันโทรมแล้วหรือยังต้องดูหลายๆปัจจัยครับมาทันตอนโอเคครับคุณโมนาครับถามว่าเห็นโครงการบางโครงการเริ่มมีฮะซึ่งคนเช่าย้ายที่อยู่ได้ในโครงการที่เดฟถืออยู่ซึ่งเป็นอ๋อเหมือนซับสคริปต์อยากเปลี่ยนที่ได้ใช่ไหมซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากในไทยอยากรู้ว่าในต่างประเทศหรือความคิดที่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการลงทุนไหม
ซับยังไงอ่ะเรื่องนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเลยอ่ะเขายังไงเหรอเหมือนว่าซื้อโครงการนี้อันนี้เอาใหม่ยังไงเหรอซื้อโครงการนี้แล้วไม่โอนโครงการนี้ย้ายไปโอนโครงการอื่นเหรอหรือว่ามีอย่างเช่นโคฟาซิลิตี้แบบ FT อย่างนั้นหรอที่แบบใช้ facility ร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยยังไงอย่างนั้นหรอนะครับไม่ค่อยแน่ใจครับไม่ค่อยแน่ใจครับคุณโมนาผมไม่ได้ค่อยแน่ใจคำถามครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเปลี่ยนโครงการจากโครงการนึงไปโครงการนึงอ่ะครับผมว่ามันก็ได้เนาะเพราะเดฟมองเรื่องของการโอนเป็นหลักนะครับเดฟมองเรื่องของการโอนเพราะว่าเดฟก็ไม่อยากเสียลูกค้าเนาะบางครั้งผมว่าการเปลี่ยนมันก็มีเหตุผลนะยกตัวอย่างเช่นเอางี้ครับสมมตินะครับผมมองว่าราชโยธินจะมานะครับราชโยธินโครงการที่ผมเคยมีอยู่นะครับมันจะมานะครับปรากฏว่าที่ผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันไม่มาแล้วผมรู้สึกว่าอ่อนรุดมาแล้วผมขอย้ายมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาขอย้ายมาเดฟจะให้ราคาตามจริงในวันนั้นนะครับเช่นอ่อนรุดมันมาอย่างเงี้ยราคาอ่อนรุดก็จะสูงราชโยธินมันมาราคาราชโยธินก็จะสูงถ้าคนจะซื้อไปก็จะเจอราคาที่สูงขึ้นอยู่แล้วนะครับLuxury เท่ากับ Privacy บวก Space ไม่ใช่ Location บวก Price ถูกต้องครับ Luxury เท่ากับ Privacy บวก Space ถูกต้องครับ X ครับถูกต้องเลยครับเนาะไม่มีอะไรโกหกนะครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากความเข้าใจที่เราเข้าใจแล้วครับ X ถูกครับน่าจะเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปโอนที่หนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับว่าไม่ติด JV ถูกต้องครับใช่ผมก็คิดอย่างนั้นนะคุณวีเพราะว่าถ้าจะโอนแล้วอยู่แล้วย้ายผมว่าไม่มีหรอกมันไม่น่าจะใช่มันคงเป็นการย้ายอย่างนั้นแหละครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเจอภาวะนี้ครับไอ้ของที่เราอยากจะย้ายราคามันก็สูงนะครับแปลว่ามันขายดีมากครับเราเลยมองเห็นว่าเราอยากจะย้ายเพราะฉะนั้นคือเราย้ายไปเจอสูงกรณีถ้าเราย้ายไปเพื่ออยู่มันจบแต่เราย้ายไปเพื่อการลงทุนเราถามก่อนว่าเราเคยถือต้นทุนสมมตินะครับโครงการเดียวกันเนี่ยครับโครงการ A กับโครงการ A จะอยู่คนละทำเลโครงการ A กับ B แล้วกันมันชื่อเดียวกันนะ A กับ B A อยู่ทำเลนึงราคา 200,000 B อยู่ทำเลนึงราคา 160,000 นะครับถ้าคุณจะย้ายไปมูลค่าของทำเลจะทำให้ราคามันสูงขึ้นนะครับถ้าคุณย้ายไปเพื่ออยู่มันไม่มีคำถามหรอกครับคุณเปลี่ยนทำเลมันดีขึ้นคุณก็ต้องโอเคอยู่แล้วนะครับแต่กรณีที่คุณย้ายไปเพื่อการลงทุนแน่ใจนะว่าแบกคอสเพิ่มขึ้นแล้วมันโอเคแค่นั้นแหละครับโอ้เคสวิปเนี่ยบางครั้งมันก็บาดใจนะแต่ส่วนใหญ่ในบางเดฟเนี่ยเดฟบางเดฟโอเพ่นในการสวิปนะครับสวิปได้เลยย้ายได้เลยนะครับแต่บางเดฟสวิปไปต้องราคาแพงขึ้น1 base 10ล้านต้องย้ายไป1 base 15ล้านถึงใช้สวิปอะไรอย่างเงี้ยครับหรือ1 base 10ล้านจะย้ายไปต้องไปสวิปเป็น2 base อย่างเงี้ยแปลว่าเราต้องแบกต้นทุนที่สูงขึ้นครับผมไม่ผิดหวังเอ็กบอกว่าผมไม่ผิดหวังกับสิ่งที่ผมเลือกได้มาอีกหนึ่งประโยคมันไม่ใช่การหลอกตัวเองใช่ไหมเอ็กพี่ไม่ได้หลอกตัวเองอยู่ใช่ไหมต้นทุนจะสูงขึ้นใช่ไหมครับใช่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 ครับหรือว่าบางทีแบบโหผมไม่กล้าพูดแล้วอ่ะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเชื่อป่าวิธีแก้ปัญหาของเดฟแต่ละคนในการแก้ปัญหาของคนที่จองแล้วจะเปลี่ยนเป็นโอนเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันพอบางครั้งเราเอาเรื่องของเดฟหนึ่งไปบอกเดฟอีกเดฟหนึ่งเดฟอีกเดฟหนึ่งบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินเราก็มันมีไม่เคยได้ยินก็แต่มันเป็นสิทธิ์ของเขาไงเขามีสิทธิ์ที่จะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ได้เขามีสิทธิ์ที่จะ accept หรือไม่ accept ก็ได้นะครับผมแค่บอกแค่ว่าเดฟมีแต่ละคนมีวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกันไม่จำเป็นที่ต้องแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับอย่าไปคิดว่าเดฟคนนั้นทำแล้วเดฟอีกเดฟหนึ่งจะยอมนะครับเอางี้บางเดฟ policy ชัดเจนครับคุณไม่โอนฉันยึดบางเดฟโพลิซีชัดเจนครับคุณไม่โอนคุณกู้ไม่ผ่านฉันคืนส่วนหนึ่งมันก็แล้วแต่เขาครับมันแล้วแต่เขานะครับย้ายไปแล้วโดนเสียเงินบางส่วนเปล่าครับมันจะต้องมีอะไรบางอย่างครับมันจะย้ายไปเป๊ะๆเลยมันผมว่ายากโอเคครับพี่โอเคครับได้ฮะโดน 60,000มันก็ต้องเสียบ้างแหมจะให้เขาแบบมันต้องมีอยู่แล้วครับคุณป้าแต่เขาผมว่าเขาก็ใจนะใจจนเราเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใจจนเราเซอร์ไพรส์หลังไมค์กันเองแล้วกันนะครับ
คุณปิงกับคุณป้านะครับผมได้ยินมาผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ผมว่าเขาก็มีธรรมอภิบาลระดับนึงนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีนะแสนสิริก็เริ่มขยับตัวแล้วนะขยับตัวที่เป็นทิศทางที่ดีครับวันก่อนผมไปงานแถลงข่าวเปิดตัวHealth Office ครับแอดใหม่ครับแอดในการสื่อสารองค์กรของแสนสิริครับผมรู้สึกว่าเขามีความเวลคัมมากขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็มีความเป็นมิตรกับคนทุกกลุ่มมากๆครับผมว่าเทรนด์ในการเล่าเรื่องของ developer จะเปลี่ยนไปครับจะมีความ easy มากขึ้นนะครับและมีความแบบทัชในทุกระดับราคามากขึ้นนะครับผมว่าไอแอดเท่ๆนะครับทำตัวหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันใช้ไม่ได้กับวันนี้แล้วนะครับขนาดแสนสิริเองนะครับครั้งหนึ่งเคยมาหรือหวานะครับครั้งหนึ่งเคยมาแบบเซกเมนต์ลักชัวรี่มากๆนะครับในการสื่อสารนะครับหรือมีการเล่นเรื่องของสีเล่นเรื่องของโทนเล่นเรื่องของดีไซน์มากๆนะครับวันนี้กลับมาback to basic ครับแล้วก็ welcome มากขึ้นนะครับผมดูแล้วผมยังประทับใจแอดเขาเลยนะครับผมยังรู้สึกว่าเนี่ยเป็นแอดที่เราแบบที่เรารู้สึกว่าเราเข้าถึงเขาได้นะครับแต่ก่อนอะไรที่มันเป็นสีสันมากๆบางครั้งบางสีเราก็ไม่ได้ชอบเนาะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่อยู่ร่วมกันมา2ชั่วโมงนะครับไลฟ์นี้ถ้าตกหล่นอะไรไปนะครับหรือผมพูดอะไรไม่เคลียร์หรือผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับผมรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจมากๆครับแล้วมีส่วนร่วมกับการทำไลฟ์ของผมมากๆนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับนะครับเข้ามาพูดคุยกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับอย่าลืมไลฟ์รีวิวผมนะครับเข้ามาพูดคุยกันอย่างนี้ได้นะครับผมว่ามันเป็นช่องทางนึงนะครับที่คุณได้รายละเอียดในตัวโปรดักต์มากขึ้นนะครับการพูดไลฟ์อินโซไลฟ์ปกติมันเป็นเรื่องของภาพรวมใหญ่ๆนะครับแล้วก็อาจจะพูดล่างกระแสปกติไปนะครับเพราะฉะนั้นคือมาร่วมสนุกกันเยอะๆครับนะครับก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นวิดีโอรีวิวอะไรเงี้ยถ้ามีมิตรประกาศติอะไรก็อย่าถือโทษโกรธกันนะครับก็คิดหน้าผมตอนไลฟ์ไปแล้วกันนะครับว่าผมก็นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับก็มาดูกันครับ2อาทิตย์หน้าผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับบ๊ายบายนะครับวันนี้ขอบคุณครับ